วนกันไปเรื่อยๆค่ะเราไม่หยุดค่ะอ๋อกลับมาแล้วนะคะสวัสดีก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าวมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นมันดีใจคนมันเยอะมากวันนี้จริงในสตูเรากว่าล้านคนในสตูล้านคนอุ๊ยเดี๋ยวไม่เห็นคำว่าคินพอขอบคุณมากในสตูกว่าล้านคนไม่พอแต่ในไลฟ์สดคือตอนนี้ปาเข้าไปประมาณ50ล้านคนแล้วที่สำคัญคือตอนนี้ในไลฟ์สดของเราอยู่กันที่ร้านเจยกค่ะใช่ค่ะเพราะเมื่อกี้โต๊ะ6ลักถังน้ำแข็งกลับบ้านแล้วมีคนบอกใช่แล้วมีคนบอกว่ารองเท้าใครมาอยู่ที่โต๊ะเรานี่ล่าสุดคอมเมนต์ขึ้นมาแล้วเพราะว่าต้องบอกผู้ชมว่าใครที่คอมเมนต์อะไรกันเข้ามาดิฉันเห็นหมดเลยนะคะเพราะว่าตัวใหญ่มากนี่ล่าสุดมีคนบอกว่าแม่เจมพี่เจมอ๋ออ่านคอมเมนต์ตัวเองอ่านคอมเมนต์ตัวเองค่ะทุกคนเห็นมั้ยนะคะพี่โซกรี๊ดพี่โซเกสทุกคนเกสเกสวันนี้เราอยู่กันที่งานอะไรคะพี่โซวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่งาน Press Conference Project Kinpot The Series ค่ะเย้และแน่นอนวันนี้ยังไงเพื่อความปังแล้วเราก็ต้องมีการเทรนกันนิดนึงใช่สำหรับใครที่ดูอยู่ทางบ้านมืออย่าปล่อยให้ว่างค่ะหยิบมือถือขึ้นมาค่ะแล้วเข้าไปในแฮชแท็กเลยค่ะช่วยกันปั่นด้วยสำหรับแฮชแท็ก Live Talk with Kinpot คุณเจมค่ะว่าไงเราแนะนำตัวกันสักก่อนได้ค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่ามีบางท่านที่รู้จักเราแล้วบางท่านก็ไม่รู้จักเราฮะนะคะคุณชื่ออะไรคะดิฉันค่ะอยู่วันนี้อยู่กับเจมหนังนะโรงค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมัวมัวมัวใครอยู่ทีมพี่เจมกด1มาค่ะเออใครอยู่ทีมพี่เจมกด1นะคะและดิฉันนะคะโซนะคะจากโซซัสเซค่ะใครอยู่ทีมพี่โซกดอะไรกดเครื่องหมายดอกจันเป็นการกดเครื่องหมายดอกจันยากยากจะได้กดยังยากยากเลยโอเคโอเคเลขหนึ่งเยอะมากเธอเอางาเอาโอ้ยใจเลขหนึ่งมารัวเลยอ่ะน้อยใจแล้วนะน้อยใจไหมจะกลับบ้านแล้วนะงานค่าตัวฉันของานอยู่ค่ะโอเคทุกคนอย่างที่เห็นว่าวันนี้เราไม่ได้มาแค่สองคนนี่เห็นเก้าอี้ตัวนี้ไหมแน่นอนมีเก้าอี้เยอะขนาดนี้นี่คืองานเฟอร์นิเจอร์แฟร์ค่ะใช่ค่ะเรามาขายเก้าอี้ทุกคนนะคะใครที่สนใจตอนนี้ F กันเข้ามาได้เลยต้องค่ะสำหรับเก้าอี้ในเซ็กชันแรกนะคะเรามาขายกันก่อนนะอ๋อนะคะเดี๋ยวเวลาจะหมดก่อนใช่วันนี้เรามีเวลาน้อยค่ะวันนี้เราจะอยู่กันทั้งหมด48ชั่วโมงนะคะถ้าทุกคนยังอยากอยู่กับเราถูกต้องกดรัวกันเข้ามาหรืออยากเห็นพวกเรามาอีกกดรัวเข้ามาสิคะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าวันนี้เรานับนาทีเป็นพิธีกรแต่อีกไม่กี่วันข้างหน้าเราจะเป็นนักแสดงค่ะและนี่ไม่ใช่การดีลอะไรทั้งสิ้นเป็นการมัดมือชกค่ะถูกต้องเพราะว่าทีมผู้บริหารนักเขียนต่างๆเขายืนอยู่ตรงนี้หมดเลยถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราพูดตรงนี้เลยให้ทุกคนเป็นพยาชักเป็นพยาโอเคนะคะบอกแล้วใช่ไหมว่าช่วยขำเห็นไหมโอเคทุกคนถ้าพี่เจมเล่นมุกไม่ขำเงียบถูกต้องแล้วนะคะก็คือวันนี้เราอยู่กับน้องๆด้วยและวันนี้นอกจากน้องๆก็ยังมีพี่ๆนักแสดงคนอื่นๆด้วยนั่นก็คือเป็นยายสเบรฮูฮ่า my friend hello ยืนตรงซิ่งอยู่ตรงนั้นถ้าเธอไม่โผล่หน้ามาฉันนึกว่านั่นคือเจ้าที่แต่ฉันแฮปปี้มากที่มีเธอโอเควันนี้เราอยู่กับนักแสดงทั้งหมด17ท่านด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเรียนเชิญพวกเขาเหล่านี้เลยไหมคะได้เลยค่ะมาแบบปังๆเลยค่ะมาแบบปังๆเพราะว่าเราเปิดตัวปังแล้วน้องต้องเปิดตัวปังกว่าเราถูกต้องค่ะเราบอกเลยว่าเราทำไว้ดีแค่ไหนน้องต้องทำดีกว่าเราถูกต้องค่ะถ้าน้องทำดีไม่เท่าเราเราจะเป็นนักแสดงถูกต้องค่ะดิฉันรับถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ขอต้อนรับทีมนักแสดงจากKinpot The Series ค่ะว้าว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 เอายังไงเอายังไงให้ทุกคนยืนก่อนยืนก่อนส่วนดิฉันก็คุณเจมนั่งแล้วเพราะว่าหมดคิวนะคะให้ทุกคนยืนโชว์ตัวก่อนนะคะเป็นยังไงทุกคนอยู่ทีมไหนกันบ้างคะแบบขอส่งเสียงมาแบบในคอมเมนต์กันได้ไหมไหนคะตอนนี้คอมเมนต์ขึ้นบอกว่าน่ารักทั้ง2คนเลยมี17คนนะคะนักแสดงคุณเจมส์2คนหมายถึงเราจ้าอ๋อโอเคค่ะมีคนหลงบาโคดพี่โปหล่อมากเดินมานิ่งๆก็หล่อแล้วดูสิคุณซึ่งเราก็จะให้เขายืนกันแบบนี้แหละเราจะไม่ให้เขานั่งนะคะดีไหมให้น้องๆนั่งนิดนึงค่ะถ้างั้น
เรียนเชิญน้องๆนะคะบวกพี่ต๋องนั่งค่ะได้ทำไมสองท่านโทษนะคะพี่ต๋องค่ะดิฉันไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเรียกพี่ต๋องใดทั้งสิ้นแต่ดิฉันมีปัญหาคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าหล่อทุกคนเลยแล้วสไปร์ล่ะคะหล่อทุกคนเลยเออทุกคนเห็นไหมคะว่าจริงๆมีพี่สไปร์นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะโอเคเราให้ทุกคนแนะนำตัวกันก่อนไหมได้ค่ะพี่เจมพี่โซเนาะเริ่มจากฝั่งของโซก่อนเลยได้ค่ะนะคะไปจ้ะแถวหน้าจ้ะสวัสดีครับน็อตนะครับรับบทเป็นบิ๊กครับสวัสดีครับต้าครับรับบทเป็นมาเก๊าครับสวัสดีครับน้องต๋องนะครับรับบทเป็นแทนคุณครับอะไรอะไรนะครับอะไรนะครับเห็นไหมคะเขาจะให้นิยามตัวเองว่าน้องตลอดทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะครับสวัสดีครับมายครับรับบทเป็นคินครับเดี๋ยวอายุน้อยนะอายุหน้าน้อยสุดในนี้เคลมก่อนเดี๋ยวโดนเล่นแต่จริงอายุในบัตรประชาชนพอสูสีเอาจริงๆสูสีกับพี่ต๋องเลยจริงๆเยอะกว่าพี่ต๋องด้วยเยอะกว่าด้วยนะคะแต่ทุกคนเรียกพี่ต๋องคนเดียวนะเข้าใจแล้วเนาะพี่ต๋องไปท่านต่อไปค่ะสวัสดีครับผมอโปวัฒนทวินวัฒนากิริพัฒน์ครับผมครับรับบทเป็นพอสครับเกสีทุกคนเกสขึ้นพอสโอ้ยเผลอค่ะเรียบเรียงไปค่ะทุกคนตื่นยังคะตรงนั้นสวัสดีครับผมไบเบิลครับวิชภาสสุเมติกุลครับรับบทเป็นเวกัสเป็นอะไรครับผมอยากให้เห็นภาพแฟนคลับคนนี้ที่กรีดจนแบบว่าปล่อยผมสบายฮะไม่ต้องถามเขาเลยว่าเธอเมนใครค่ะอยากรู้ว่าเป็นอะไรฮะตกใจเลยนะคะเอาไปคู่ของเขาบ้างค่ะสวัสดีครับชื่อบิวจักรพันธ์วุฒาครับรับบทเป็นพีทครับฉันตื่นเต้นน่ะไปท่านต่อไปค่ะสวัสดีครับเจฟซาเตอร์ครับผมรับบทเป็นคิมครับสวัสดีครับผมบาโค้ดรับบทเป็นปอร์เช่นะครับพี่โซคะแถวนั้นมีเครื่องสแกนไหมคะไม่อยากให้โดนจีบาโค้ดอย่าโดนจีบาโค้ดครับครับสวัสดีครับสปายครับสวัสดีครับสปายรับบทเป็นโยกครับขอบคุณ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 ฮะขอบคุณฮะสวัสดีครับเพิร์ทนะครับรับบทเป็นเคนนะครับเคนหล่อเหล่าสวัสดีครับจ๊อบนะครับรับบทเป็นพลครับครับสวัสดีครับบาสครับอัศวพัฒน์ผลบุญรับบทเป็นอาร์มครับฮุยบาสสวัสดีครับอัสนิติธรอัครโชติโสพลครับรับบทเป็นเตครับน้องเตสวัสดีครับเจเจครับรับบทเป็นไทม์ครับเอาแล้วเอาแล้วนะฮะสวัสดีครับพงศกรบุษสันติกุลรับบทเป็นเต็มครับสวัสดีครับผมปิงทัชชีวิตกุลกระจ่างรับบทเป็นจอมครับว้าวเป็นยังไงทุกคนทั้ง16บวก1ของเราในวันนี้เรียกว่าแซ่บมากจริงๆสำหรับซีรีส์เรื่องนี้อ่ะก่อนอื่นก่อนใดโซอยากให้มีตัวแทนสักคนหนึ่งเล่าเรื่องย่อให้เราฟังได้ไหมฮะเป็นใครดีคะตรงนี้ถ้าไม่เล่าฉันเล่าเองเฮ้อยังไงมีการเกี่ยงกันสายตาโยกเยโลเลโลเลใส่กันเดี๋ยวผมขอรับหน้าที่ในเองแล้วจ้ะคือเรื่องย่อๆมันคือการที่เป็นความโชคร้ายหรือโชคดีก็ไม่รู้ของพอชที่ดันไปทิ้งขยะหลังร้านณเวลานั้นพอดีแล้วก็ได้เจอกับคินแล้วก็คินมาให้ตังเราคือจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกคือจริงๆแล้วคินมาขอให้ช่วยเหลือแล้วเราก็มีเรื่องนำพาไปทำให้เกิดเรื่องต่างขึ้นทำให้ตระกูลหลักเนี่ยเขาไปเจอว่าเราอ่ะคือบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่งที่มีอะไรที่มันเชื่อมโยงในตระกูลเขาเราเลยถูกจับเข้าไปอยู่ในตำแหน่งหนึ่งในตระกูลหลักแล้วเนี้ยพอเราเข้าไปอยู่ในตระกูลหลักปั๊บเราก็มันได้รู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของตระกูลหลักและตระกูลรองแล้วเราก็เหมือนว่าได้เข้าไปเผชิญเรื่องราวของระหว่างสองตระกูลเนี้ยแล้วเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปคือเพราะว่าอยากให้ไปติดตามในนิยายดูเพราะว่าทางเรามีการปรับบทให้มันมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นให้มีความกลมมากขึ้นเพราะว่ามันน่าสนใจเลยทีเดียวแหละค่ะแต่พอเขาเล่ามารู้สึกเลยว่าเฮ้ยนี่มันคือมาเฟียมันคืออะไรก็ตามมันคือดูแบบแข็งแรงอ๋อแต่ทำไมแฟนคลับถึงเรียกพวกคุณว่าอนุบาลมาเฟียคะเพราะเมื่อกี้มีคอมเมนต์ขึ้นมาแบบอนุบาลมาเฟียอนุบาลมาเฟียคืออะไรอ่ะอธิบายให้พี่ฟังหน่อยสิใครก็ได้อันนั้นอาจจะเป็นความน่ารักส่วนตัวของพวกเราเอายังไงทุกคนให้เขาทำหน้าน่ารักให้ดูไหมล่ะได้ไหมล่ะทุกคนอยากรู้ว่าหน้าตาบาร์โค้ดบาร์โค้ดบาร์โค้ดลูกบาร์โค้ดบาร์โค้ดลูกตัวแทนเป็นตัวแทนผมว่าน้องเขาไม่ต้องทำเป็นน่ารักอยู่แล้วนะบาร์โค้ดทำหน้าน่ารักให้ดูหน่อยโดนตกแล้วทุกคนโดนตกแล้วดิฉันนั่งตรงนี้ฉันพูดได้คำเดียวใจบดีใจสั่นเนาะใจสั่นใจสั่นอย่ามองอย่างนั้นลูกอย่ามองอย่างนั้นโอ้โหทำร้ายความรู้สึกมากตกหลุมรักชั่วขณะน้องกลัวกลัวพี่เจมกลัวพี่เจมเออแต่จริงๆพี่เจมน่ารักนะคะบาโคดครับเบื้องหลังเราเบะปากนะคะเมื่อกี้เล่ามาแล้วว่ามีทั้งหมด2ตระกูลตระกูลหลักและตระกูลรองใครอยู่ตระกูลหลักเอ่ยยกมืออ่ะข้างๆมีการเถียงกันรู้บทตัวเองเถียงกันทำไมครับผมเถียงกันทำไมตระกูลหลักมึงกูอยู่ตระกูลอะไรนะกูอ๋อหลักหลักชอบเหมือนล็อกข้อสอบนะคะใครอยู่ตระกูลหลักบ้างนะไหนดูซิอันนี้ตระกูลหลักมีเจฟค่ะมีบิวมีพี่โปพี่ไม้มีลุงต๋องนะคะมีพี่น็อตมีพี่บาสพี่จ๊อบพี่เพิร์ดตระกูลหลักไปเล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงพี่ไม้ให้ตัวแทนพี่ใหญ่ดีกว่าเนื่องจากอยากให้พี่ใหญ่เป็นผู้นำบ้างเพราะในเรื่องนั้นเนี่ยไม่ปกติเราเป็นผู้นำอยู่แล้วเอ้าจริงเพราะปกติแทนคนนี้จะเป็นตัวละครที่สุขุมที่สุดในเรื่องค่ะจริงเหรอเป็นคนที่คอยลีดทุกคนในบ้านค่ะถ้าทุกคนไม่เชื่อตอนนี้ปิดได้เลยปิดจริงนะยอดคนดูหายเลยค่ะทุกคนขอบคุณสำหรับคำถามนะครับจ้าจ้าถามว่ายังไงนะถามว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับ climate change ในยุคปัจจุบันครับสำหรับ climate change ว่าถามว่าผมล่ะคือผมอยากให้โฟกัสชุดเขาด้วยว่ายังไงพี่โชตพี่โซดถามเกี่ยวกับภูมิอากาศได้เหมาะกับสภาพเขามากๆเลยวันนี้สภาพอากาศเป็นไงบ้างครับคุณก็สำหรับสภาพอากาศวันนี้นะครับผมโดยผมเฮ้ยไม่แล้วเขาส่งอะไรไปให้ก็เล่นหมดเลยแล้วก็บอกว่าตัวเองสุขุมคืออะไรไม่ได้จบพี่ตอบไม่ได้จบกลัวน้องกลัวน้องจมค่ะคำถามก็คืออ๋อให้ถามซ้ำหรอครับถามว่าตระกูลฝั่งตระกูลหลักเป็นยังไงตระกูลหลักเป็นอย่างไรคุณก็ตระกูลหลักเนี่ยคือในเรื่องนี้จะเป็นนิยายมาเฟียที่บอกไปแล้วก็จะมีตระกูลสองตระกูลหลักตระกูลหลักกับตระกูลรองแล้วเขาถามว่าตระกูลหลักเป็นไงตระกูลหลักก็จะเป็นตระกูลเขาเล่าเรื่องเต็มไปแล้วเมื่อกี้ปูเล่าแล้วค่ะพี่ต่องไม่เป็นไรไลฟ์เราอยู่ได้ถึงตีสองค่ะไม่ตระกูลหลักก็จะเป็นตระกูลที่คอยดูแลกิจการที่แบบรู้หราดูดีแล้วกิจการที่แบบก็ให้แบบตระกูลรองดูแลไปอะไรอย่างเงี้ยหุยลาบุลิจี้หรอลาบุลิจี้หรอลาบุลิจี้หรอเอาพี่อบุลิจี้ป่ะครับมาเลยครับแล้วครับต้องน้องต๋องขอโทษนะครับเป็นไงไปเป็นงี้ไปส่วนตระกูลรองล่ะคะตระกูลรองใครอยู่ตระกูลรองนายยกมือให้ดูหน้าตาหน่อยตระกูลรองมีน้องต้าฝั่งนี้ตระกูลรองมันก็น่ารักสองคนหรอทำไมคุณดูมีน้อยจังอ้าวแล้วคุณจะไปสู้เขาได้ไงอ่ะสู้ไม่ได้อยู่แล้วมันจะอะไรมาสู้เรามีคนน้อยแต่เราเก่งขึ้นไปสู้เขาพี่ตอกพี่ตอกอย่าแย่งไปเบิร์นพูดพี่ตอกเยอะแป๊บหนึ่งไปเบิร์นว่าไงนะคะเสียมสุดซอรี่ไปเบิร์นเรามีคนน้อยสู้ได้เรามีฝีมือมีตระกูลหลักไปแล้วตระกูลรองไปแล้วตระกูลไหนคะไม่มีตระกูลค่ะใช่เป็นเจ้าของร้านในจุดเกิดเหตุใช่ค่ะเป็นจุดพบรักเป็นจุดที่ทำให้เขาได้มาเจอกันใช่ค่ะก็นี่เลยตอนนี้ทุกคนก็คือรับบทเป็นเจ้าของร้านกันอยู่สั่งน้ำผงน้ำแข็งกันก็คือเป็นร้านเจโยกใช่เป็นที่ที่เขาไปทิ้งขยะหลังร้านพอดีใช่ไหมต้องถ้าไม่เ
ไม่มีร้านเจ๊หยกเรื่องราวจะไม่เกิดขึ้นถูกต้องนี่คือตัวละครสำคัญนะคะสำคัญสำคัญโอเคตัวละครสำคัญนะอยากเดาเลยซึ่งเมื่อกี้เจ๊หยกเขาแอบสปอยให้เราฟังว่าเขาสอนทักษะต่างๆให้อาโบออชถูกต้องเขาสอนอะไรคุณบ้างคะคืออย่างที่ทุกคนรู้เฉพาะอาจจะไม่เซียนในเรื่องบนเตียงหรือว่าการเอาใจต่างๆกันนะอย่าบอกว่ามีซีนที่คุณได้กับเจยกไม่ขอโทษสิ่งที่ผมพูดขอโทษอย่างนี้แหละทุกคนคะไม่ดูแล้วนะคะดิฉันเปลี่ยนชื่อเรื่องขอคัดค้านประโยคเมื่อกี้เป็นแม่ลูกขอคัดค้านประโยคเมื่อกี้เพราะว่าถ้ามีซีนนั้นคนดูในไลฟ์ยอดตกลงมากตอนนี้ตอนนี้ยอดหายไปเลยนะพี่โททุกคนยอมไหมอ่ะมันไม่ได้ทุกคนรอแต่จริงๆคนที่มีอะไรกับเจยกคือแทนคุณใช่ไหมคือตัวละครของพี่ต๋องค่ะจะเอาอะไรมามีตอนแบบเมาเมาตัวไม่เคยดูเลยทำไมทุกคนดูแบบผักใส่ไร้ส่งเจยกจริงๆเจยกเขาแซบนะดูลองดูเขาเต้นไหมล่ะลองชั้นหน่อยชั้นหน่อยมารอดูในเรื่องมีโชว์จะบอกว่าในเรื่องแซบมากต้องรอติดตามบทเจยกเนี่ยพลาดไม่ได้นะคะอ่ะเมื่อกี้เราพูดคุยกับทีมหลักทีมรองไปแล้วเรามาหาบอดี้การ์ดดีกว่าที่นี่มีบอดี้การ์ดทั้งหมดกี่คนครับบอดี้การ์ดของคุณคินอยู่ตรงไหนฮะอยู่นี่ครับอุ้ยเอาละอีตกคนหลังเอาอีกแล้วค่ะของคุณคินเอาอีกแล้วค่ะมีคนล็อกข้อสอบครับจ็อบบาร์ดอีกแล้วค่ะไม่รู้เรื่องอีกแล้วค่ะสรุปอยู่ไหนคะคุณบิวเขาบอกว่าเฮ้ยยกมือดิแต่เมื่อกี้โซบอกว่าของคุณคินใช่ไหมของคุณคินของคุณคินยกมือดิยกมือดิใครผิดบิวผิดหรอบิวคุณเป็นหัวหน้าบริการใครนะผมเองครับผมผิดเองบิวผิดต้องโดนลงโทษเด็กดื้อต้องทำยังไงเด็กดื้อต้องทำอะไรทำอะไรน่ารักสักท่านต้องทำท่าน่ารักน่ารักนะครับเข้าใจแล้วอนุบาลมาเฟียเข้าใจแล้วน่าเห็นไหมพี่ต๋องเขินทำไมเมื่อกี้เขาเป็นคนของเราเออแสดงความเป็นเจ้าของขึ้นมาทันทีเลยอ่ะบริการของคุณคินอยู่ตรงไหนนะคุณน็อตน็อตครับอ่ะคุณน็อตคุณน็อตคุณบทบาทของคุณยังไงในเรื่องก็เป็นบริการของคุณคินที่โดนแย่งตำแหน่งไปอุ้ยฉันโดนลักของฉันโดนลักถังน้ำแข็งไปจ้าใช่ใช่นั่นเลยจ้าก็เลยต้องออกตามหาถังน้ำแข็งของเราสรุปเรื่องนี้คือเรื่องตามหาถังน้ำแข็งจ้าทุกคนหัวเราะตรงนี้ฉันแฮปปี้ละฉันรู้สึกมันทำได้สำเร็จแล้วสรุปได้ครับตอบพี่แท้จริงหรือยังเออไม่รู้สรุปคำตอบที่แท้จริงคืออะไรหนูก็เป็นบอดี้การ์ดคนหนึ่งของคุณคินนะครับแล้วก็ทำหน้าที่มาอย่างดีตลอดแล้วอยู่ดีวันนึงก็มีใครก็ไม่รู้เข้ามาแย่งตำแหน่งของเราไปไอ้พอสไงไอ้พอสทุกคนครับพิธีกรแยกกันนะคะถ้าใครจะด่าในส่วนของอะไรก็ตามก็คือให้ถูกคนนะคะพอดีฉันยังเรียกคุณพอสอยู่เนาะโอเคเราอินกับเรื่องนี้เราแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาโดนแย่งของรักไปมันไม่ได้พี่เจมเข้าใจกลับมาทางนี้บ้างได้ไหมจ้าได้น้องใหม่ของเรื่องเลยนี่เพิ่งเข้ามาเลยสำหรับตาโคครับทำไมเสียงไหมพี่โตเปลี่ยนเสียงทำไมเสียงเปลี่ยนเฉยเปลี่ยนเสียงทำไมเอ่ยมันไม่เหมือนเดิมหรอไอ้บาโคยังไงโลกรับบทเป็นอะไรคะตัวเล็กเลยอ่ะตัวเล็กเสียงบาโครับบทเป็นปอเช่เป็นยังไงครับปอเช่จะเป็นแบบน่ารักใสๆครับเป๊ะช่วยหมายถึงปอร์เช่หรือน้องชายของเป็นน้องชายของพอร์ชแล้วเป็นไงเราเข้ามาในฐานะแบบน้องใหม่อะไรเงี้ยเจอการรับน้องจากพี่ๆบ้างมั้ยพอเห็นได้ข่าวว่าแบบว่าโดนพี่ๆแกล้งด้วยอะไรเงี้ยบางทีก็มีแกล้งพี่บ้างนะจริงหรอจริงเขาแกล้งใครเขาแกล้งผมนี่แหละเขายังไงพี่เจ็บเล่าแกล้งยังไงไหนเล่าหน่อยก็มีบางทีอะไรเงี้ยเราเล่นเกมด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วแกล้งในเกมอะไรเงี้ยแกล้งเราตายอ๋อคือแบบเหมือนช่วงตะลุมบอลช่วงเราทิ้งให้เราตายอยู่คนเดียวเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นไปนี่ตัวตนจริงของเขาเป็นอย่างนี้จริงหรอเขาเป็นคนขี้แกล้งเป็นคนโหดเหี้ยมากฮะเออพี่ต๋องล่ะพี่ต๋องล่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่ต๋องล่ะพี่ต๋องอีกแล้วไม่เพราะว่าในสคริปต์บอกว่าพี่ต๋องอ่ะแกล้งน้องด้วยเออบ้าพี่ต๋องแกล้งทุกคนใช่มั้ยแกล้งทุกคนในกองคนๆเนี้ยแต่ว่าที่เขาแกล้งกันเพราะว่าในกองเนี้ยจริงๆเขาสนิทกันมากใช่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเวิร์คช็อปหรือการทํางานทํากิจกรรมอะไรก็ตามคือเขาแบบเรียกได้ว่าอยู่ด้วยกันมาเป็นระยะเวลานานมากตอนนี้ว่าจะเลิกสนิทแล้วครับอันนี้อะไรว่าจะเลิกสนิทแล้วจะเลิกสนิทแล้วให้ทายเลือก1คนที่จะเลิกสนิทคนแรกคือดีๆนะมุ่งกล้าเห็นปะมีคนร้อนตัวอีกแล้วค่ะทุกคนยังไม่มีใครพูดอะไรเลยค่ะ
โอ้โหเลือกพี่เจมส์แล้วกันครับอ้าวเลือกเราไม่ได้ถ่ายซีรีส์ด้วยกันไงไม่มีผลกระทบต่ออาชีพแกไม่ได้อยู่แกเข้าแล้วแกออกไปเลยอะไรของเขาวะโอเคนอกจากน้องบาโคที่เป็นเด็กใหม่แล้วฝั่งเราก็มีนักแสดงหน้าใหม่เหมือนกันไหนล่ะคนชื่ออะไรครับผมชื่อปิงครับแล้วก็เป็นจอมคุณเป็นนักแสดงหน้าใหม่หรอใช่ครับคุณยังไงคุณโดนกลั่นแกล้งมะก็ไม่ค่อยโดนกลั่นแกล้งเท่าไหร่ตัวเนี้ยจะเป็นแกล้งคนอื่นเขาพี่ต๋องไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ปิงอ่ะใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเลยไม่ใช่ท็อปฟอร์มไหนตัวจริงเป็นใครนิสัยต่างหนึ่งชิ้นเจอครับลองเอาตัวจริงนิดหนึ่งลองตัวจริงก็เป็นอย่างเงี้ยแหละครับปกติพี่โซแน่นะฮะอยากได้ตัวจริงจริงๆครับเฮ้ยตื่นเต้นเราอ่ะอยากให้เขาเป็นตัวเองเลยดีกว่าปิงไปไหนครับปิงฮะอยู่นี่อยู่นี่นี่เฮ้ยเอาแล้วไม่คือจริงๆปิงเป็นคนน่ารักปิงเป็นคนน่ารักแล้วก็ทำให้เพื่อนๆทุกคนเข้ากันได้ดีมากขึ้นอ่ะนอกจากปิงแล้วก็ยังมีน้องตาด้วยที่เป็นนักแสดงใหม่น้องตายังไงคะเอ้ยเป็นไรอ่ะตัวเล็กเวลาแบบต้องเรียกกับน้องบาโค้ดน้องตาก็จะตัวเล็กเออค่ะน้องตาไงคะน้องมองหน้าแบบไม่หรอกขออนุญาตได้ไหมถามอายุได้มาได้บาโค้ดอายุเท่าไหร่ลูก17ครับตาอยู่เท่าไหร่ตาสู้ข่าวลูกอายุเท่าไหร่21ครับ21เอาแพ้แก่กว่าพี่ต๋องพี่ต๋องอายุเท่าไหร่พี่สองอายุอะไรอยากรู้ในนี้ใครเป็นน้องน้อยสุดโอ้เอามือลงแทนคุณเอามือลงก็คือเป็นบาคนอายุน้อยสุดเหรอครับครับกลับไปท้องต้ากลับไปท้องต้าจ้าท้องต้ายังไงคะแล้วต้องมาเล่นเรื่องแรกเลยกดดันไหมน้องนี้ก็กดดันผสมตื่นเต้นค่ะจบแล้วเนาะไม่รู้น้องว่าอะไรก็ตามน้องไปก็ตื่นเต้นน้องตื่นเต้นนอกจากนี้อยากแนะนำฝั่งฉันแซ่บมากฉันข้างหลังคุณเจมข้างหลังใช่ไหมนี่ดูเดเธอดูเดกระดุมไม่มีแล้วนะเธอมาคนที่สองเธอมาฉันไม่เห็นสายตาฉันสั้นเธอมาดูใกล้ๆไหมล่ะได้เธอเดินมาดิเธอเอาไงเธอเสื้อเขาไม่มีกระดุมจ้ะพี่เจมไหนดูซิไหนดูซิเฮ้ยดูดิเธออยากเปลี่ยนฝั่งกับฉันไหมล่ะสลับกันได้ปะล่ะไม่ได้ไม่คือจริงจริงตอนนั่งฝั่งหนูนะก็คือบาโค้ดหันมามองกี่รอบอ่ะจะคลิปหล่นทุกรอบเลยมันไงมันเธอน่ารักมากเอาไงคืออันนี้คือขอขายแบบเมนในเรื่องเลยวันนี้เลือกแล้วเลือกแล้วนะเลือกแล้วแล้วก็ทุกคนบอกว่าเห็นไหมทุกคนบอกว่าแบบเขินไม่เขาบอกว่าโต๊ะห้าน้ำแข็งหมดครับออกจากร้านเจยกก่อนกลับมาอยู่ไลฟ์ของเราก่อนให้เขาแนะนำตัวนิดนึงคุณแนะนำตัวไหนคะครับชื่อพงครับรับบทเป็นเต็มครับคุณพงดิฉันได้ข่าวมาว่าจริงหรือไม่เอาแล้วนะคุณพงเป็นนักดนตรีมาก่อนเหรอคะใช่ครับอ๋อมันคำถามมันไม่ยากยังไงแล้วเป็นนักดนตรีจับพัดจับผูยังไงถึงมาเป็นนักแสดงได้คะก็ตอนแรกเนี่ยผมเป็นนักดนตรีมาก่อนก็เล่นตามร้านเล่าไปเรื่อยแล้วจนมีโอกาสให้เรามาแคสต์หนังกินพอดนี่แหละครับก็เลยแบบว่าได้มีส่วนร่วมได้มีโอกาสมันเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งก็เลยได้มาแคสปุ๊บได้เล่นเลยใช่ครับปังมากผู้ชายคนนี้นะเล่นดนตรีที่ร้านเจยกหรือเปล่าครับใช่แล้วโอเคแค่นี้แหละในระหว่างที่เขาเล่นมากกันยืนมากันเนี่ยคุยกับพี่ก็ได้ลูกในระหว่างที่เขาบีบกันคือจะบอกว่าอยากให้ทุกคนแบบสะบัดร่างกายกันนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ในร้านเรากลับมาอยู่ในร้านเจโยกยาทำตัวประหนึ่งว่าฉันเหมือนพี่สไปว่ะไม่เมื่อกี้เธอพูดว่าต้องสบายนิดนึงยังอ่ะคือเหมือนสไปลอยคือจะบอกว่าอยากให้ทุกคนน่ะแบบทำตัวเหมือนเราอยู่ในร้านเจ๊ยกจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรานึกซะว่าตอนนี้มันมีเสียงเพลงอยู่แล้วเราจะเรียกกันอยากเห็นทุกคนว่าตอนที่อยู่ในร้านแบบว่านั่งดริงค์กับเจ๊ยกทุกคนนั่งยังไงทำท่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะตอนนี้ทุกคนนั่งท่าเดียวกันแล้วดิฉันรู้สึกเกรงมากในฐานะพิตตี้ของร้านเป็นพิตตี้เลยเหรอโหเต้นแรงมากในฐานะพิตตี้ของร้านเราละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมนิดนึงละลายพฤติกรรมน้องๆด้วยการยังไงให้ลุกขึ้นมาเอ้ยเอาละพร้อมพร้อมคนที่ไม่ถ้างั้นเอางี้เราเปลี่ยนดีกว่าดิฉันจะไปถามแล้วว่าเล่นเป็นอะไรอะไรยังไงดิฉันจะให้ทุกคนเมาส์ใครก็ได้ในกองคนละเรื่องเอางี้เริ่มจากพี่ต๋องเมื่อกี้ได้ถ้าพี่ต๋องเมาส์ใครให้คนนั้นลุกขึ้นเต้นพี่ต๋องแล้วเมาส์คนต่อไปดีมั้ยเอางี้พี่ต๋องไม่ต้องพูดชื่อพี่ต๋องแค่เมาส์ออกมาแล้วเดี๋ยวให้สมาชิกทุกคนทายว่าอีกคนคนนั้นคือใครยากจังเลยเมาส์อื่นเมาส์เลย
พี่ต๋องลุกขึ้นเต้นก่อนอันดับแรกทำใจอ่ะเรื่องเมาคนอื่นแบบต้องหายใจก่อนนะไม่ค่อยถนัดเลยอ่ะเราลองเต้นก่อนพี่ขอโทษนะอ้าวเพลงไปต้องเต้นด้วยเหรอเออเหมือนไม่ได้เพลงอยู่เลยทำยังไงไม่ได้เลยไม่มีเพลงก็เอานะโอเคอ่ะเริ่มเมาพี่ต๋องมีเด็กคนนึงเออในกองตอนไปเอาติ้งกันเนี่ยมึง energy alert มากคือตลอดเวลาเลยมันเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนแบบไม่เล่นเพราะเหนื่อยคือมันเหนื่อยเข้าใจก่อนมันแบบไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวเป็นพวกกับเมืองแล้วก็เหนื่อยเนาะเหนื่อยค่ะเหนื่อยก็เหนื่อยกระเจ้าก็เหนื่อยเหนื่อยได้เจ้าไม่ไหวแล้วจะตายแล้วอะไรเงี้ยแต่เด็กคนนี้ไม่ได้ต้องพาทุกคนไปเล่นคือแบบอุ้มไปเล่นพี่มาทำอันนี้กันมาทำอันนู้นกันอยู่สวนน้ำหน้าอย่างเงี้ยแต่ต้องเล่นต้องลุกแต่ต้องเล่นพอน้องบอกว่าพี่มาคนเดียวต้องเล่นเออเออใคร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 ตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างไม่รู้เลยบ้านไม่ได้บ้านพี่โป้พี่โป้อยากรู้จังเลยครับว่าคนนั้นคือใครไม่บ้านพี่โป้ยอมรับเถอะจะตอบพี่บ้านตอบใครผมจะบอกว่าคุณยังไม่รู้อีกเหรอไม่ต้องพูดละมั้งยังไม่รู้ตัวอีกไม่ต้องไม่คือผมไม่คือผมแค่กำลังจะบอกว่าผมอ่ะอ๋อนี่เฉลยตัวเองร้อนตัวร้อนตัวยอมรับแล้วใช่ก็มีข้อคนเดียวคือผมต้องเกริ่นว่าในนี้คือมีสองคนที่น่ารักมากผมก็ชอบที่จะเล่นเครื่องเล่นกับพวกเขามากก็คือบิลแล้วก็พี่ต๋องเพราะว่าเขาขี้กลัวเพราะว่าเขาขี้กลัวอย่างบิลเนี้ยปากเขาจะบอกว่าไม่เอาไม่เอาปอเบาเบาได้เบาเบาได้เบาไม่เอาแล้วเสร็จปั๊บเขาเหมือนจะไม่เอานะแต่ตัวไม่เอาไม่เอาแล้วทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมมานั่งตรงข้ามเขาแล้วผมมานั่งจ้องเลยผมไม่สนใจความสนุกในแดนซิ่งผมมานั่งจ้องเลยมึงความสนุกกูก็ผมก็นั่งมองง่ายๆเลยเครื่องเล่นอะหลักลองหลักๆคือกูรีแอคมึงเลยได้แล้วเลยทีเนี้ยมันมีอยู่ตานึงทั้งมึงและพี่ต๋องพี่ต๋องจะเป็นคล้ายๆกันคือบอกไม่เอาไม่เอาแต่พี่ต๋องเนี่ยคือจะพยายามแบบเดินออกแล้วเสร็จปั๊บโบเรียกใครสักคนเนี่ยประมาณสัก 3-4 คนน่ะเอ้ยอุ้มพี่ต๋องดิแล้วทุกคนก็อุ้มพี่ต๋องขึ้นไปแล้วเสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นโปให้พี่ต๋องนั่งนี่สมมตินะให้พี่ต๋องนั่งนี่แล้วให้บิวนั่งนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือโปนั่งจับเงี้ยแล้วนั่งดูแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือโปเห็นหน้าพี่ต๋องก่อนหน้าพี่ต๋องแต่ตัดมาที่หน้าบิวคือไม่เอากูไปกูไปแล้วเนี่ยคือความสนุกที่เกิดขึ้นแล้วโปแบบว่าแม่งมันว่ะเนี่ยแบบดูสิมันภูมิใจได้ยังไงเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่คนภูมิใจโปรเป็นสิ่งที่เล่าแล้วเอ็นจอยมากเลยนะเมื่อกี้คือเฉลยตัวเองเฉลยตัวเองแล้วก็เฉลยบิวไปแล้วด้วยใช่แล้วก็เมาบิวไปแล้วด้วยคือถ้างั้นขั้นต่อไปให้บิวเมาต่อไหมให้บิวเมาเลยแต่บิวไม่ต้องพูดชื่อลูกบิวลุกขึ้นมาก่อนค่ะลุกขึ้นมาเราลองเต้นสักหนึ่งไหมสบัดร่างกายหน่อยสบัดร่างกายหน่อยเพลงเล่าก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าไม่เอาตอนเพลงก่อนเพลงขึ้นบอกไม่เอาพอหลังจากเพลงลงปุ๊บเอ้าเต้นต่อยังไงเขาเป็นซะอย่างเงี้ยคุณบิวคุณจะต้องเมาโดยที่ไม่เอ่ยชื่อเขามาโอ้แต่มันต่อจากเรื่องตะกี้เลยนะฮะได้ก็คือพี่ต๋องคนใกล้ตัวแถวนี้เลยฮะมาเริ่มคือไอสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยคือมันก็มีจริงบ้างไม่จริงบ้างคือเราเป็นคนที่เอนเตอร์เทนอยู่แล้วแล้วก็แบบชอบเห็นความสนุกของทุกคนแบบเวลาเห็นคนอื่นแบบมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยแล้วก็มันจะมีคนนึงที่ชอบชวนเล่นทุกเครื่องเล่นค่ะแล้วก็เดินมาบอกกับผมว่ามึงเชื่อกูมาไม่ไอ้เฉลยตัวเองไม่เฉลยเลยยอมรับแล้วไม่ตอบยอมรับแล้วเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวทำหน้าให้ดูยังไงซ้อมดูหน้าบิวก่อนหน้าบิวก็เสร็จปั๊บโปเดินเข้าไปหาบิวตอนนั้นโปติดกล้องโกโปรไว้ตรงนี้แล้วโปอยากให้กล้องโกโปรเนี่ยเห็นหน้าบิวชัดๆโปเดินเข้าไปหาบิวปั๊บตบจับไหล่มันสองข้างแล้วบอกบิวมองตากูมึงเชื่อกูแล้วไอ้บิวก็ไอ้บิวมันเหมือนสวดกับตัวเองเชื่อมึงทีไรกูชิบหายทุกทีแล้วมันก็คือเรื่องจริงคือผมไปเล่นกับมันทุกรอบก็จริงแต่ผมเห็นมันสนุกผมก็สนุกด้วยไงแล้วคือตอนที่มันลงสไลด์ลงไปแล้วก็เดี๋ยวบิวหน้าสนุกเป็นอย่างนี้หรอโอ้ยพี่โอ้อยากให้ดูคลิปเราอยากเถียงไหมเมื่อกี้เขาทำหน้าเราไว้อันนั้นคือเรื่องจริงครับ
มีฟุตภาพนี้ให้เราดูไหมคะอ๋อเดี๋ยวมีครับทีมงานได้ถ่ายเพราะว่าทุกคนต้องรอติดตามอโปได้ถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วคือตอนสไลด์ขึ้นไปสูงสุดอ่ะคือเขาไม่จับเขาจับกล้องแล้วก็ส่องมาหน้าผมเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นแน่นอนครับซึ่งหน้าเราเป็นอย่างนั้นเลยใช่ติดตามไว้ที่ Beyond Crowd แล้วเดี๋ยวได้ดูแน่นอนแน่นอนครับคุณอยากเมาใครเพิ่มเติมไหมฮะแป๊บนึงแป๊บนึงอ้ามาอีกทีมงานแย่งซีนแย่งซีนเพื่อนจ้ะให้แทนคุณแย่งได้ไหมล่ะเออได้จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทีมงานเขาแจ้งมาทีมงานเขาบอกว่าทุกคนง่วงมากเดี๋ยวพี่นำเต้นแอโรบิกไปจริงใช่ไหมไปไหมทุกคนลุกเป็นแอโรบิกลุ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 กเป็นแอโรบิกนะสองธงอันนี้ถือว่าเหมือนเรามาเข้าค่ายที่โรงเรียนอนุบาลมาเฟียเด็กๆทุกคนตามพี่สมคาแรคเตอร์สมคาแรคเตอร์อันนี้ไม่ใช่ต๋องนะนี่ไม่ใช่ต๋องเป็นแทนคุณแทนคุณจ้าได้จ้าเพลงมาฉันต้องทำไหมไปด้วยอ่ะเออบิวจริงยาวหน่อยบิวยาวเลยบิวยาวหน่อยไปไปเอาทุกคนได้ตามบิวบิวส่งต่อบิวส่งต่อบิวส่งต่อส่งต่อให้ใครดีคนเดียวจ้าเล่นคนเดียวจ้าส่งต่อมาพี่เป้เขามาไปมา come on น้องตาสู้เขาลูกน้องตาสู้เขาลูกยอมมาฝั่งที่เจมส่งมาฝั่งเราส่งสู้มาเจ็บไปเฮ้ยเอาพี่น้าจ้ะพี่เพิร์ดตัวแทนจากฝั่งเราพี่เพิร์ดพี่พงศ์จ้ะพี่พงศ์จ๊อบเร็วช่วงเอาแล้วตัวท็อปท่าอะไรวะเนี่ยผมอยากเห็นพี่สไปซ์มากๆเลยเจอตัวเด็ดขาดเลยโอเคตื่นคุณเจมอาร์ตยังไม่ได้เต้นเลยเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าอาร์ตต้องเต้นแล้วเมื่อกี้ใครยังไม่ได้เต้นบ้างมีพี่พงค่ะอาร์ตเต้นแล้วครับพี่บาร์ตออกไม่รอดล่ะต้องออกแน่นอนโดนเลยมาค่ะตรงนี้1 2 3 4 5 6คนเนี้ยถือว่าเป็นเด็กที่แบบไม่กล้าแสดงออกอาจารย์ต๋องว่าไงใช่ครับผมเราต้องทำไงเขาผมให้เขาเต้นเฉพาะพวกเขาเองทีละคนใครเต้นไม่มันไม่ต้องกลับมานั่งโอเคพร้อมไหมคะไม่มีเสียงเลยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาโหรีมาไปเดี๋ยวผีก็มาได้เนาะอ่ะถ้าปรบมือเก่งมากทุกคนอย่าลืมนะคะติดแฮชแท็กให้ด้วยเนาะใช่ค่ะ Live Talk with ขินพอร์ตนั่นเองนะคะใช่แล้วเอาจริงๆดมไหมเอาจริงๆนี่เรามางาน Press Conference หรือเรามางานสันทนาการแล้วเราจะเปิดตัวเมื่อเช้าไปเพื่ออะไรกันครับอนุบาลมาเฟียเมื่อเช้าคือที่หล่อๆคือลงภาพไปหมดเลยนะ
อุ๊ยพูดถึงเมื่อเช้าทำไมเธอฉันจะบอกว่าเมื่อเช้าอ่ะเขาแซ่บมากนะอุ๊ยอยากดูอ่ะมีมากมั้ยจะยังมีฟุตเทจอยู่ไหมคะในส่วนของเมื่อเช้าดิฉันอยากจะให้ดูโชว์เดี่ยวจริงปะเป็นโชว์เดี่ยวของใครบางคนอุ๊ยของท่านเขาค่ะท่านคุณอโปค่ะท่านโปของท่านอโปค่ะคุณโปคุณโปเอาอย่างงี้ดีกว่าคุณโยนเข้าโชว์ของตัวเองเออแบบว่าเหมือนเรามาขายของเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนที่มาในรอบสื่อมวลชนเมื่อตอนบ่ายเขาได้เห็นโชว์ครั้งนี้ไปแล้วแต่สำหรับผู้ชมทางบ้านอาจจะยังไม่เห็นหรืออาจจะมีภาพหลุดออกไปบ้างแล้วก็ไม่แน่แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมารันโชว์อีกรอบนึงเดี๋ยวให้เขาปูก่อนแล้วส่งเขาโชว์เลยเดี๋ยวเราทุกคนเงียบเลยนะเงียบเลยนะเพื่อให้พี่โปพูดนะผมเกลียดการโยนมาแบบนี้มากแต่ก็โอเคโอเคน่ารักดีครับผมแล้วตอนเช้านะครับผมได้ทุ่มแรงกายแรงใจไปกับการแอคชั่นต่างๆนานานะฮะและรอบนี้นะครับคือไลฟ์ตอนประมาณ1ทุ่มแล้วแล้วถ้าใครยังไม่ดูนะครับผมไปติดตามชมพร้อมๆกันครับผมไปค่ะไปค่ะใจเย็นเอาจริงไม่ได้ดูคิวบูเลยจ้ะเป็นไงจ้ะดูซิกแพคล้วนเลยจ้ะอุ๊ยตั้งใจมากตอนดึงเสื้อจ้ะแต่หลังจากนั้นคือว้าวฉันต้องไปหาหมอแล้วกระดุมมันหล่นมาที่ตาฉันเลยเมื่อกี้มันแบบเต็มตาเลยแต่ขอแบบถามนิดนึงอันนี้ขอถามพี่โปเลยว่าเพราะว่าพอเราดูปุ๊บเนี่ยเราเห็นเลยว่าคิวบูเขาเป๊ะมากๆซ้อมนานแค่ไหนสำหรับคิวบูได้มีการแบบฝึกซ้อมมีการไปเรียนการจริงจริงจังนานขนาดไหนอะไรเงี้ยครับถ้าพื้นฐานน่ะด้วยความโชคดีของโปรมีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับในฟิลแอคชั่นเนี้ยมาประมาณ8ปีแล้วครับแล้วนี่คือการบรัชอัพอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าเป็นคิวเนี้ยมีโอกาสไปซ้อมแค่1ครั้งว้าวแล้วก็ใช้จินตนาการค่ะลองนั่งนิ่งๆแล้วก็ลองนึกท่าว่าต้องทำท่าไหนบ้างอะไรครับแล้วก็นั่นแหละแล้วก็มาซ้อมกันอีกครั้งก่อนเล่นจริงครับนอกจากอโปแล้วนักแสดงในเนี้ย16คนเนาะแม่คงไม่ต้องซ้อมคิวบูเนาะซ้อมหรอซ้อมหน่อยอ่ะทั้ง17คนแม่สไปซ้อมเหรอคะใช่ค่ะเอาละมีไปซ้อมต้องดูไม่งั้นลูกจะได้ใครล่ะคะเออเฮ้ยอ่ะแต่อีก1คนที่ดิฉันว่าจะต้องแบทเทิลอ่ะค่ะก็คือนี่ไงใช่นี่ไงเพราะว่าเขาถูกแย่งความรักไปคุณในเรื่องที่เขาถูกแย่งความรักจากคุณจากคุณคินใช่ไหมคุณพอดแย่งไปยังไงคุณเล่าสิคุณจะสู้เขายังไงคะ
ถอดเลยไหมเฮ้ยเอาจริงเฮ้ยไม่มีห้ามหน่อยเลยเหรอไม่ดูเธออยากย้ายฝั่งมีของดีต้องโชว์คือเห็นอโปถอดเมื่อกี้แล้วนะครับก็คิดในใจว่าไงแน่ใจว่าผมก็สู้ได้นะสู้หน่อยแล้วต้องสู้แล้วเปล่าเอาหน่อยเอาจริงถอดเลยดีเดียวพวกนี้ยุกันดีนะให้ดูนิดเดียวได้ไหมไม่ให้ดูนิดเดียวอย่าพี่โซไม่ได้เลยอ่ะคือ17ปีไงนะข้างฉันน่ะฉันทำแบบเธอไม่ได้เลย17ไงสู้ฉันไม่ได้จ้าฝั่งฉันเซ็กซี่จ้ะมีคนบอกว่าให้ถอดเลยถอดได้เลยหรอถอดเดี๋ยวมันน็อตจะโดนบล็อกไหมเดี๋ยวหน้าผมนี่ตอนนี้เราอยู่ในงานเลยนะครับผมเซ็กซี่พี่โป้ไม่หมดแล้วเซ็กซี่ในหนึ่งพี่โปน้องอยากสู้ได้ไหมเล่าอ่ะเดี๋ยวถ้างั้นเจมถอดเป็นเพื่อนน้องเองมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนที่เจมใจเย็นอ่ะเขาบอกให้ถอดเลยได้ค่ะไม่ตีตื่นเต้นอ่ะเขินมาครับไม่โหยทุกคนรัวหนึ่งขอมาแล้วค่ะทุกคนรัวหนึ่งอันนี้ไม่ใช่การจะหยอกกันนะบาโฮดบาโฮดไม่ใช่อันนี้ก็ที่บ้านดูอยู่ด้วยโอเคเขินเลยอ่ะเดี๋ยวฉันถือไม้ให้เธอเองครับเอาแบบต้องแบบกระชากไหมไม่ต้องกระชากหรอกพี่ว่าแค่ปลดเสื้อต้องคืนแล้วแหวกเบาๆอย่าถึงกับต้องถอดเสื้อเลยทีเดียวเชียวทุกคนรวนหนึ่งจริงว่ะเธอดูดิรวนหนึ่งเอากี่วิได้ไหมกี่วิเอาสามวิพอน่ารักนานนะพวกเราช่วยกันสามวินาพวกเราช่วยกันนับหนึ่งสองหนึ่งอ้าวยังไม่ไหวนะเจมฉันอยู่ใกล้ฉันไม่เห็นพี่โซจับสู้เปล่าพอจะสู้อาโปได้หรือเปล่าผมมีตัวแทนจากบ้านคุณหนูแทนคุณสู้เขาสู้เขาเด็กพี่มาเลยครับนี่คือเมื่อเช้าเขาน่าจะใส่เสื้อแบบเป็นเสื้อกล้ามมาหรือว่าเสื้อคอกลมไงแล้วก็พอผมมาถึงเนี่ยเขาแต่งหน้าอยู่ใส่เสื้อรัดติ้วมากเลยตัวเล็กมากเลยมาจนถึงตอนเย็นก็บอกว่าเมื่อไหร่กูจะได้เปลี่ยนสักทีวะทำไมครับเขาเหมือนเพิ่งเล่นออกมาอยากโชว์เสื้อที่เป็นเสื้อกั๊กใช่ผมเห็นแบบไม่ผมว่านะเขาแค่กลัวเสื้อปริเขาเลยอยากเปลี่ยนก่อนแล้วเมื่อเช้าผมจับแขนเขาผมเจ็บมือเลยอ่ะหุ้ยจริงมันโอ้บาบาสต้องโชว์แล้วพี่คุณบาสเขาโยนมาขนาดนี้แล้วนะนี่ผมเป็นใครครับเนี่ยถอดเลยครับถอดเลยถอดเลยคุณจะสู้คุณได้ไหมคะจับมาเธอแข่งใหญ่เลยนะผมเดี๋ยวซีรีส์เรื่องเนี้ยคุ้มว่ะกองรัวค่ะกองรัวกองรัวค่ะมามีใครให้มากกว่านี้ไหมคะมีคนถามว่าเจพี่หยกสู้ไหมพี่หยกสู้ไหมคะพี่หยกสู้ไหมผมว่าพี่หยกไม่สู้พี่มาอยากสู้ครับตัวพ่อต้องโชว์แล้วครับผมเราก็ว่าเราอยู่เงียบๆแล้วนะเอาจริงๆนะพี่มาเราเห็นรูปในอินสตาแกรมบ่อยคือเราเห็นเขาถอดในอินสตาแกรมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเราอยากเห็นของจริงเฮ้ยผมว่าพี่มาน่าจะมีคนเทรนดีนะตื่นเต้นขอพูดอะไรเธอที่ผมว่าถอดหมดทุกคนเนี่ยทุกคนในที่เนี้ยพี่ต๋องไม่ได้เลยนะจริงครับอีกแล้วเหรอขอที่เป็นไปได้ไม่พี่ต๋องนี่แบบกินขาดอีกแล้วเหรอเอางี้แทนคุณน่ะเขาเป็นคนติสหน่อยๆเนาะเขาจะไม่ค่อยเหมือนใครคนอื่นถอดบนเดี๋ยวพี่ต้องถอดล่างพี่ต้องถอดเสียหมายถึงถอดรองเท้ารองเท้าอย่าแทนคุณคิดไปไกลอย่าแทนคุณมาเรามาถึงคิวพี่ไม้มาเธอฉันชอบช่วงนี้จังเลยอ่ะฉันรู้สึกมีความสุขพี่ไม้จะดูจริงๆเหรอครับไอ้พี่ไม้น้องๆเขาทำกันไปแล้วอ่ะพี่ไม้จะน้อยหน้าได้ไงอ่ะในคอมเมนต์บอกว่าพ่อสู้เขาเฮ้ยดูดิทุกคนบอกว่าพี่ไม้เอาเลยค่ะพี่ไม้เริ่มเลยค่ะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะมึงก็เก่งดิวะแป๊บนึงเตรียมตัวแป๊บนึงแบบนี้ก็ได้คุยกับมีคุยกับตัวเองคุยกับใครเมื่อกี้ผมฟังเสียงนะผมอยู่ใกล้มันเหมือนเป็นลูกเดียวอะแต่ว่าทั้งหมดแล้ว
เอาละเอาละหมดแล้วคือผมแค่กำลังจะบอกว่าคือการที่เห็นทุกคนมีซิกแพคอะไรเงี้ยผมว่ามันเห็นถึงความตั้งใจที่ทุกคนแบบทุ่มเทในการกดดันกูกว่าเดิมสาระไหมพูดมาแบบนี้นี่คนอื่นที่ไม่มีไม่เพราะจริงๆเราต้องบอกว่าเวลาซ้อมคิวบูว่ามันเหนื่อยมากพี่โซจ้าสรุปพี่ใหม่ไม่โชว์เหรอคะอะไรนะฮะแฟนคลับทวงค่ะไม่ปล่อยผ่านจริงๆไงโซเขาฉันทำให้ทุกคนแล้วนะคะโอเคเอ้ยแม่อย่าว่านะแม่ดูอยู่แม่อย่าว่าผมช่วยไปแล้วนะฝั่งนี้ยังไม่เห็นเลยอ่ะฝั่งนี้ยังไม่เห็นจ้ะพี่ไม้ฝั่งนี้ยังไม่เห็นจ้ะเดี๋ยวทางนี้จ้ะทางนี้จ้ะไม่ต้องโชว์ฉันจ้ะโทรทางนี้จ้ะเออจ้ะว้าวเดี๋ยวต้องบอกไม่ติดเลยคนอื่นเป็นแนวขนมปังนะของผมแล้วก็มีคนบอกว่าไบเบิลสู้เข่าเฮ้ยบรอมาเดี๋ยวรอดูในซีรีส์เดี๋ยวรอดูในซีรีส์ดีกว่าผมไบเบิลบอกรอดูในซีรีส์แต่เมื่อกี้นี่กระซิบผมนะว่ากขอกลับบ้านเลยได้ไหมขอกลับบ้านเลยได้ไหมตั้งเฮ้ยพี่ชายไม่เอาอ่ะช่วยพี่หน่อยดิเออพี่ต้องน้องช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยพี่น้องพร้อมกันเลยได้ไหมไม่พี่ต้องถ้าเกิดพี่โชว์เดี๋ยวผมโชว์อ่าช่วยพี่แล้วเฮ้ยตาผมเสียสละให้พี่เบิ้ลไปก่อนไม่ถ้าเกิดพี่ต่องโชว์ผมโชว์เอาอ่ะพร้อมกันไปเลยพร้อมกันไปเลยพี่ต่องพี่ต่องกันไปเลยดีกว่าพี่ต่องพี่ต่องเอาถอดทุกคนเลยเอาถอดเลยนี่ผมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยไม่แล้วเนี่ยผมกำลังเห็นแฟนคลับคอมเมนต์เข้ามานี่มันไลฟ์อะไรวะเนี่ยเรากลับมาสัมภาษณ์กันต่อได้ดิฉันเริ่มน่าจะแบบผ่อนคลายเริ่มอยากรู้เรื่องแบบว่าการทำงานละครับผมอยากรู้ว่าตอนที่ไปซ้อมคิวบูอย่างเงี้ยฮะมีเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมอันนี้ซีเรียสคืออย่างที่สุดมีเรื่องเล่าเลยครับมีเรื่องเล่าเลยไม่นี่ไงเรื่องคุณบาสเนี่ยอ๋อบาสนี่แหละครับคือไปผมเมี่ยวอ่ะคุณนั่นแหละมันเล่าอ่ะคุณเล่าคุณเล่าผมเล่าอ่ะสิเล่าสิก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นใน Instagram นะครับจะมีรูปนึงที่บาสพันผ้าก๊อซไว้ที่เท้าเหตุเกิดมันเกิดมาจากวันแรกที่บาสไปเวิร์คช็อปคิวบูครับด้วยความที่บาสก็เล่นฟิตเนสเนาะเราก็แบบวิ่งด้วยเราก็แรงเยอะแล้วก็แรงเยอะทำนี้ด้วยนะแรงเยอะเราก็เอาเลยเราก็เอาเลยแบบเฮ้ยวันแรกเว้ยเต็มที่เลยไปคนแรกเลยมั้งไปคนแรกด้วยนี่เป็นไงล่ะเสร็จแล้วพอถึงปุ๊บครูก็อ่ะมาวอร์มเขาก็พาวอร์มรู้สึกจะเป็นท่าที่3ครับถ้าคนเล่นบาสเกตบอลจะรู้จักการวิ่งเก็บเส้นมันคือการวิ่งไปจากฝั่งนึงแล้วก็ไปแตะพื้นสาธิตแก้วเหรอสาธิตอย่างแก้วอ่ะวิ่งจากฝั่งนึงไปแตะพื้นแล้วก็วิ่งไปฝั่งนึงไปแตะพื้นบาสรู้สึกว่าบาสจะวิ่งไปได้1 2แล้วก็วิ่งกลับไปฝั่งนั้นก็วิ่งกลับไปด้วยความที่มันเร็วแล้วเราต้องเบรกเราก็เอาเท้าเบรกแต่ว่านิ้วเท้าครับนิ้วอื่นไม่ได้เบรกเลยนิ้วโป้งเบรกแล้วมันก็ดังป๊อกมันดังป๊อกแค่ป๊อกแค่นั้นเลยบาสก็วิ่งกลับมาก็เอ้ยทำไมมันเจ็บๆวะก็ก้มไปดูอันนี้คือนิ้วโป้งบาสนี่คือนิ้วโป้งบาสมันงอมางี้อุ้ยงอมางี้งอมางี้แล้วกระดูกมันก็โผล่ขึ้นมางี้โอ้แล้วเดี๋ยวสื่อมวลชนสัมภาษณ์อะไรวะเสียงหรือเปล่าตรงนั้นสยองตรงนั้นมีสื่อมวลชนสัมภาษณ์อะไรวะคะไม่เออจบแล้วก็นิ้วก็โผล่มาอย่างนี้เข้าเรื่องเลยครูครูก็บอกเฮ้ยขนาดนี้เลยวะขนาดนี้คืออะไรนิ้วมึงเนี่ยขนาดนี้เสร็จแล้วเขาก็เฮ้ยเอาไงดีวะเขาก็จับนิ้วแล้วเขาก็พาไปโรงพยาบาลหมอก็เออเนี่ยมันต้องล้างนะแล้วมันก็หมอก็ล้างเออเดี๋ยวมันต้องเอาเข้านะมันก็ดันปึ๊กฮะเนี่ยกูตั้งให้ฟังมาตั้งนานเลยบาสมันดันปึ๊กโอเคโอ้ยพี่แล้วความรู้สึกตอนนั้นน่ะทําไมอ่ะมันดันปึ๊กมามันเจ็บนะโอเคจบแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้คือหายดีแล้วหายดีแล้วตอนนี้หายดีแล้วไม่จริงต้องเล่นนะใช่ครับหายดีแล้วต้องเล่นหนาทำไมไม่เล่นหนาเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหอโปเธอขอไม่ทันอโปอ๋อตอนนี้คือนิ้วเท้า
ก๊อกคือเข้าที่แล้วเข้าที่แล้วเดี๋ยวผมเดินให้ดูตดเดี๋ยวใช่อยู่นะมีท่านอื่นไหมมีคนอื่นไหมที่เกิดอุบัติเหตุในกองเอาแบบเกือบๆก็ถ้าอยากรู้อะเพราะว่าจริงๆที่ต้องถามคำถามนี้คือจะบอกว่าจริงๆรู้หลังบ้านมาว่าน้องๆอะซ้อมคิวแบบบู๊กันหนักหน่วงมากเพื่อให้แบบแต่ละซีนที่มันมีการบู๊เพราะว่าอย่างที่บอกคือนี่คือซีรีส์มาเฟียปฏิเสธไม่ได้เลยว่าฉากสำคัญสำคัญก็คือฉากที่ต้องบู๊กันที่ต้องแบบทะเลาะแบบตบตีกันอะไรเงี้ยเธอมาเฟียจ้าไม่ตบจ้าตบตีตบมาเฟียยิงกันฉันก็เป็นมาเฟียได้ค่ะอ๋ออ๋อแม่คุยกับแม่เลยนั่นแหละคือพอน้องๆต้องซ้อมคิวบูเยอะซึ่งสิ่งที่เรากังวลมากๆนั่นคืออุบัติเหตุแน่นอนแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากๆอะไรครับพี่เบิร์นเพราะผมมีเรื่องเล่าครับผมไปเบิร์นดีๆก็มีเรื่องเมาผมชอบจังหวะแบบนี้มันเรียวดีมาคุณปิงพอซ้อมมากคุณมาตอนนั้นเรากำลังฝึกท่าหลบแบบท่าก้มหลบเตะสูงครับแล้วครูเขาสาธิตกับผมครับผมแล้วเขากำลังเตะสูงแล้วก็ผมก็ต้องก้มแล้วจังหวะนั้นผมกะผิดแล้วผมก้มแล้วยืนขึ้นมามีใครเข้าใจไหมคะโอเคโอเคแป๊บนึงให้เวลาผมให้เวลาน้องผมโอเคถามอยู่แปลไทยเป็นไทยให้หน่อยครับเมื่อกี้ตั้งใจมากเลยแล้วผมก็แล้วผมก็ไปเบิร์นพูดก่อนต่อให้ kick and I had to dodgeโอเคฟิวแปลให้หน่อยครับชอบไปแล้วพระดันก็คือเสริมเรื่องกูก็ได้คือตอนนั้นกำลังเตะอยู่เตะมึงก็จำได้ใช่ป่ะจำได้จำได้มึงไปคุยกันสองคนก่อนมันต้องเตรียมกันเอาง่ายๆคือโทษนะอันนี้เล่าให้ฟังหรือเล่าให้ใครฟังค่ะคือผมสรุปจะเดี๋ยวพี่โปรวบรวมสติมันไม่น่าจะโอเคก็ต้องให้บิวเสริมโอเคง่ายคือหมายความว่าพอคือก้มไปแล้วคือครูเขาเตะให้ดูใช่ไหมใช่แล้วเราเป็นคนหลบใช่แล้วก็เราต้องสาธิตให้เพื่อนว่าหลบยังไงแล้วเราหลบไม่พ้นไม่หลบสองสามครั้งอะพ้นโอเคผมไม่เข้าใจเราข้ามเรื่องนี้ไม่เข้าใจไม่ให้เข้าบ้านครั้งแล้วผมครั้งที่สี่อ๋อแล้วหลบอ๋อหลบไปสามครั้งอ่ะยกมือขึ้นมาหลบไปสามครั้งผ่านแต่หลบครั้งที่สี่เนี่ยโดนต้องโป๊กหัวเลยโอ้ยวิ่งเลยเยอะมากเอาเงี้ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเจมส์ขอแสดงภาพอย่างหนึ่งได้ไหมเมื่อกี้เหมือนทำสูตรคณิตศาสตร์อะแล้วพอคิดคำตอบออกทุกคนแบบดีจังเอางี้ทุกคนที่รู้เรื่องเมื่อกี้ที่ไปเบิร์นพูดให้ทวิตให้ฟังหน่อยให้เรียบเรียงเรียบเรียงสรุปแล้วใส่ในแฮชแท็กของเราเดี๋ยวเราจะไปตามอ่านแฮชแท็กอะไรนะฮะแฮชแท็กอะไรครับ Live Talk with Kin Pause ติดแฮชแท็กแล้วก็เล่าเรื่องเมื่อกี้ให้เราฟังหน่อยใครเล่าได้ดีที่สุดนะคะก็รับไปเลยค่ะความหวังดีจากเราใช่นะคะแล้วเมื่อกี้ตอนพูดว่ารับไปเลยอ่ะพูดจัดทำหน้าเหลือหลาเลยนะกูจะแจกอะไรก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีอะไรแจกอะไรไว้รับความหวังดีจากพวกเราไปเลยค่ะเออเข้าถามคำถามน้องต่อดีกว่าค่ะพี่โซป่ามีคนคนหนึ่งในนี้ค่ะจริงหรือไม่จริงหรือไม่เอาอีกแล้วฮะที่บ้านเรื่องการทำบุญมากเขามีคนบอกเฮ้ยมีคนหัวละมีคนบอกว่าถึงแม้ว่าสถานที่ที่ไปถ่ายทำที่ไปเก็บตัวกันนะคะไม่มีวัดทีมงานจะต้องขับรถพาวัดไปให้เขาไม่ได้หาวัดค่ะวัดอยู่ที่เดิมค่ะพี่เจมส์ทีมงานต้องขับรถพาเขาไปวัดค่ะนิมนต์ครับพ่อทานเป็นการนิมนต์อันนี้ทุกคนออกไปเลยไหมเดี๋ยวผมนั่งคนเดียวก็ได้เขายังไม่เฉลยเลยร้อนตัวยังไม่มีคนเฉลยซะใช่ผมไหมตอนเห็นราคานะก็คือวันที่เขานิ้วที่กระดูกทะลุอ่ะตอนเช้าอ่ะก็คือไปตักบาตรเลยก็คือยิงตักบาตรใช้ก็คือก่อนจะถึงพระนะข้าวหกแล้วนะพยายามมากที่จะทำบุญแต่คือก็ให้น้องเล่าต่อแวะเล่นมุกหน่อยครับล่าสุดอ่ะเวิร์กช็อปอ่ะล่าสุดก็คือมีเวิร์กช็อปจ้าเขาเนี่ยคือนักทำบุญตัวยงผมเนี่ยขับรถไปแถวเรียบด่วนใช่ไหมค่ะเนี่ยไม่รู้ทำไมใช่ไหมอยู่นั่นอ่ะเราอันนี้ก็โหดมากอันนี้ได้คือไม่ได้ตองใช่ไหมกูไม่ได้อยู่เล่าเองใช่ใช่ใช่ถามอยู่นั่นใช่ไหมผมขับรถไปใช่ไหมไม่รู้ค่ะจอบร้องไห้แล้วจอบร้องไห้แล้วผมเล่าเองอย่าแกงเขาโอ้ยจอบสนน้ำหน้าเดี๋ยวมันได้ใจ
คืออยากแกล้งน้องพี่โซอยากแกล้งน้องโอเคโอเคอ่ะแล้วต่อแล้วต่ออืมยังไงยังไงยังไงคุณขับรถไปไหนคือวันนั้นผมเล่าเองเพราะเอาอีกแล้วเล่าอีกแล้วดีดีดีคือวันนั้นมีเวิร์กช็อปทีนี้ผมก็ดูเวลาผมดูวันไหนไม่รู้ว่าผมอ้าวสิบโมงผมก็ตื่นเลยตีห้าอาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้านที่บ้านแพลวครับก็ไปใส่บาตรชิลเลยเอ้ยนี่เจ็ดโมงเองเนี่ยถึงคนแรกแน่นอนใส่บาตรถ่ายสตอรี่กวดน้ำก็ขับไปได้ครึ่งทางไอ้นี่เขาถ่ายรูปลงกลุ่มเขาส่งมาถึงแล้วเว้ยเฮ้ยทำไมมันถึงไวจังวะเข้าไปดูเฮ้ยอ้าวถึงแล้วเหรอวะผมเข้าไปดูละอ้าวนัดเก้าโมงแล้วผมก็ไปสายคือทำบุญชิลใช่เข้าใจไหมทุกคนเข้าใจไหมคะทุกคนเข้าใจไหมครับผมเข้าใจเนาะโอเคที่แจ้งให้ทราบเพราะฝั่งนี้เขาต่อยกันฝั่งนี้เขาต่อยกันเปล่าครับรักกันดีครับอ๋อเขารักกันดีนะรักกันดีอยู่นะอ่ะนอกจากนี้คุณรู้ไหมว่าในนี้อ่ะฮะจะพูดอะไรจะพูดเรื่องอะไรช็อตพิธีกรช็อตค่ะพิธีกรช็อตค่ะจะบอกว่าในนี้เขาสามารถตั้งวงดนตรีได้คุณรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้สิฉันเป็นจ็อบไงฉันถามรู้ไหมรู้ไหมดนตรีไทยดนตรีไทยหรอมีใครร้องเพลงได้ในนี้ใครทำหน้าที่อะไรบ้างจริงๆต้องบอกก่อนคุยพี่ไม้ก็ลงเดี๋ยวก่อนถ้าพูดถึงร้องเพลงได้ไม่ใช่แค่เจฟนะครับนี่ด้วยเนี่ยบาโคด้วยเพราะเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์อ่ะดิฉันได้ฟังเสียงของน้องทั้งคู่ไปแล้วยังมีหนุ่มหล่อคนนี้ด้วยนะผมและวันนี้เดี๋ยวจะให้น้องโชว์ด้วยเดี๋ยวเราสร้างเป็นวงดนตรีให้น้องเลยได้พี่เจฟเป็นนักร้องต้องบอกว่าให้สองคนนั้นเป็นนักร้องผมอยากเป็นนักร้องเหมือนกันเอาคืนแล้วเนาะแต่ไม่ถนัดถนัดเป็นนักรักจังหวะมันดีทุกคนว้าวไมค์มุกแป๊กยังใช้ได้อยู่นะคะและในขณะที่ไมค์พราวกับมุกเมื่อกี้มากอาโปหันมาบอกว่าไมค์มุกแป๊กยังแฮชแท็กติดได้อยู่นะจ๊ะทุกคนจ๋าอ่ะมีใครนอกจากอันนี้แล้วคุณทำหน้าที่อะไรได้คะเบสครับผมเบสนี่เห็นมั้ยไหนมีใครทำอะไรได้อีกนักร้อง2คนและเบส1ละตีกองครับตีกองคุยตีกองพี่ชื่อกลองเขาขยับไปตีไปไปตีตีงเปล่าเอ้ยจะเย็นจะเย็นตัวตนที่จริงตัวตนที่จริงแหวกตรงนี้หน่อยแล้วมาแล้วมาติดสติ๊กเกอร์มาใช่ไหมครับเอาฝาเบียร์ขูดก็ออกสีติดเสื้อนะอันนี้คือปิงตัวจริงนะคะที่ผ่านมาปิงไม่ใช่ตัวจริงมีใครทำอะไรได้อีกในนี้ผมครับไหนคะเล่นแซกโซโฟนครับเฮ้ยเซ็กซี่มากโชว์ดิโชว์สักบทเพลงโชว์สักบทเพลงเอาเครื่องมาดิไปหยิบเครื่องมีไหนมีอีกไหมฮะมีเบสมีกลองมีแซกโซโฟนมีนักร้องพี่เพิร์ทพี่เพิร์ททำอะไรได้เปียโนครับเปียโนดีเลยใช่นี่เปียโนแม่ผมเปียแชร์นะฮะเริ่มมาเอามาแล้วว่ะมาแล้วว่ะว้าวว้าวเขาบอกว้าวอันนี้อันนี้ฝั่งคุณน่ะเงียบหน่อยฝั่งนี้ตัวแรงได้ไม่ติดเลยตัวแรงบอกเลยฝั่งฉันมีแดนเซอร์ในวงไม่เมื่อกี้ผมเห็นแฟนๆเขาบอกว่าพี่สไปซ์สามารถร้องเพลงได้ด้วยใช่แล้วอันนี้คือเรื่องจริงแล้วผมเคยได้ยินว่าพี่สไปซ์เขามีแบบแอดลิบส่วนตัวใช่เรียกว่าเป็นคนที่มีtalent หรือพรสวรรค์ด้านของการร้องเพลงพี่สไปครับรบกวนใครอะไรออกมาก่อนได้ไหมเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าเป็น angel voice angel voice นี่ก็คือพยายามปฏิเสธทางผู้จัดไปว่าขออนุญาตเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ร้องเพลงประกอบละครเพราะว่าไม่อยากจะขออนุญาตที่จะโฟกัสด้านของการแสดงดีกว่าให้น้องร้องได้ด้านของการร้องเพลงแต่ถ้าจะให้ร้องก็ได้ร้องก็ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่มีเพลงประกอบละครเราก็สามารถที่จะ cover หรือจะเต้นได้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะพร้อมกว่าออริจินซึ่งบาโค้ดร้องเพลงประกอบด้วยใช่ไหมลูกหรือว่าเพลงอะไรนะที่หนูร้องเมื่อกี้ตอนที่พี่ฟังสักวันคงได้เจอพี่ขอท่อนฮุก1ท่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะให้พี่สปรายร้องตามเพราะพี่สปรายเขาเตรียม cover มันร้องเขาน่ารักมากเลยครับคุณผู้ชมร้องแบบพี่สปรายเนาะให้เขาร้องแบบในสไตล์พี่สปรายสวากว่าสวากว่าเฮ้ยเหมือนเลยเอาไว้เนาะร้องปกติของหนู
สักวันคงได้พบกันสักวันเราคงได้เจอจะรอวันได้พบเธอและฉันนั้นมั่นใจเชื่อในความรักต่อให้นานเท่าไหร่ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงมีสบตาด้วยมีสุดยอดจังหวะสบตาที่ต้องตายกันไปข้างนึงเลยนะเวลาปิ๊งไหมครับจะยกหวั่นไหวนี่ไหมครับคือชอบเวลาเขาแจะตับจับเนื้อต้องขวางการเขาต้องจับจับผมก่อนไม่เขาร้องไม่ได้เวลามันเป็นการแบบเหมือนแบบขอกำลังใจเป็นเซฟโซแต่ของเราคือถ้าจับกับน้องปุ๊บก็คือญาติผู้ใหญ่ใช่หรือไม่ก็อาจจะกรวดน้ำกรวดน้ำกรวดน้ำโอเคมาถึงตาดิฉันบ้างได้เลยค่ะคุณสไปร์ค่ะเซ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 แม่คือเดือดเซเวอร์เดือดคือเดือดอันนี้มนต์หลวงพ่อกลับวัดด้วยนะฮะขอบคุณค่ะพ่อมากเลยค่ะร้องเองโยนเองจบเองเก่งมากแม่นะเลิศเก่งมากตอนนี้แทนคุณหน้าแดงหมดแล้วค่ะไม่ใช่ขำนะครับเป็นฝ้าขอบกันแดดด้วยขอบกันแดดด้วยแสงแสงจ้าซะเหลือเกินสนุกสนานมากคุณอ่ะหนึ่งหนุ่มยังไม่ได้พูดเลยคุณเพิร์ดคุณเพิร์ดเหมือนเขาได้พูดน้อยมากคุณเพิร์ดคุณเพิร์ดเพราะจริงๆแล้วค่ะจริงๆแล้วไฮไลท์อีกอย่างนึงของเรื่องนี้อันนี้เป็นไรจะบอกว่าไฮไลท์ของเรื่องนี้อีกอันนึงคือเราอยากให้เบเบิ้ลกับเพิร์ดโตวาทีกันและในขณะที่ท่านบอกว่าโตวาทีกันเบเบิ้ลถามบิวและเพิร์ดถามพงว่าโตวาทีคืออะไรพี่เพิร์ดถามมาถามว่ามันคือการดีเบตดีเบตได้ยินหรอได้ยินค่ะนี่ยังอธิบายอยู่เลยโตวาทีวาทีคือที่ที่เขาขึ้นไปโชว์ออนสเตจอะค่ะอันนั้นเวทีจ้านะคะเราลองไหมล่ะเราลองให้เขาแบบแข่งขันกันให้เขาต่อบทกันเป็นภาษาไทยเดี๋ยวฉันจะป้อนบทให้เพิร์ดส่วนคุณป้อนบทให้ใบเบิร์นได้มามาสิเชิญข้างหน้าเลยมาสิเชิญค่ะไม่ยาวนะรายการอะไรเนี่ยขอแบบพี่เบิร์ดขอแบบไม่ยาวนะไม่ยาวมากเดี๋ยวงงได้พี่เบิร์ดเราสู้ไหมสู้ครับผมเราสู้นะมามาค่ะชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำสู้ไม่ยากสู้ง่ายนิดเดียวชามเขียวคว่ำเช้าชามเขียวคว่ำเช้าดูปากดิชามขาวคว่ำค่ำเช้าขาวคว่ำค่ำเอาขาวไปเลยได้ยังฝั่งเรายังอ่ะฝั่งรู้แล้วอะไรวะน่าจริงน้ำยายไหลยำนายยายไหลใส่ไม้พูดใส่ไม้เลยค่ะยายกินยำไรสู้เขาสู้เขาขออินเนอร์ด้วยขออินเนอร์หน่อยขออินเนอร์เวกัสเอายำไรยายกินลำไยใส่ลมหน่อยใส่ลมน้ำลายยายไหลย้อยเอาอย่างค่ะเพิร์ดต้องไม่ยอมนะเพิร์ดต้องไม่ยอมนะคะเพิร์ดต้องไม่ยอมนะคะเอาอีกเอาอีกเพิร์ดเอาอีกเพิร์ดนะเพิร์ดหนุกเพิร์ดหนุกยานัดหมอมียานัดหมอมีดูหน้าจริงแก้ฝีแก้หิดแก้กับยานัดหมอชิดช่วยคิดหน่อยแก้หิดแก้ฝีเก่งมากคิดไม่ออกเอาสิอันนี้แบบง่ายๆเอาไปง่ายๆทหารถือปืนแบกปืนไปบกตึกเฮ้ยมันง่ายเลยวะชัดเป๊ะรวดเดียวเลยเหรอจริงๆแล้วมันแกล้งพูดไม่ชัดหรือเปล่าวะโอ้ my god หรือว่าให้เขาเมื่อกี้ป้อนก็ไปคำนึงพูดกันเมื่อกี้ป้อนก็ไปคำนึงโอ้โหไม่ได้เลยพี่สาวสาวสวยสวยใส่เสื้อสีส้มไม่ได้พี่อ่ะไหนเราพูดสีเอาลองใส่เสื้อสีส้มเอาเพื่อนลองเอาใส่กันเอาสู้เขาสาวสาวสวยสวยใส่เสื้อสีส้มใส่สร้อยสีเส้นเยอะเยอะเยอะเราเครียดมากยาวกว่าครับผมสาวสาวไปสาวสาวสวยสวยใส่เส
เสื้อสีส้มใส่สร้อย5เส้นโอ้ยมึงมีเส้นมึงแพ้ไงมี4เส้นแพ้เป็นอ๋อใช่ไม่รู้ดูครับประมาณนี้ประมาณนี้พี่เบิร์ดยังสนุกอยู่เลยอ่ะสนุกมั้ยสนุกมั้ยเออสนุกเนาะนี่แหละไฮไลท์ของ2คนนี้ใช่คือเขาต้องโต้อาทีกันถูกต้องค่ะเออนะฮะเดี๋ยวๆๆคนในคอมเมนต์ว่าขำตดแตกตอนนี้ที่บ้านน่าจะเหม็นคละคลุ้งแล้วนะคะเอางี้ดีกว่าตอนนี้หลายๆคนที่ดูไลฟ์ของเราอยู่จะแบบว่าเฮ้ยเราแบบไลฟ์นอกหรือเปล่าทุกคนคอมเมนต์เข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะเอาคำถามจากทุกคนเนี่ยมาถามน้องๆตรงนี้นี่ค่ะดิฉันคนเมษาเกิดรอดถามว่านี่ฉันกำลังดูอะไรใครตอบดีคะคืออย่าว่าแต่คุณเลยค่ะดิฉันก็มีคำถามว่ากูทำอะไรอยู่เหมือนกันถามพี่อัดให้ค่ะถามอะไรคะถามพี่อัดให้ค่ะถามอะไรคะให้ค่ะให้ไหมคะเออเขาถามว่าให้อะไรคะให้อะไรคะเออเฮ้อไทยแท้ค่ะแต่เรียนอินเตอร์อ๋อเขาตอบให้พี่ไบเบิ้ลเป็นไทยแท้ค่ะแต่เรียนอินเตอร์อุ้ยมีคนจีนนะเขาบอกว่าพี่ไมล์มองแต่พี่อโปอ่ะเธอคิดไรหรือเปล่าคุณไมล์อุ้ยเขาแอบกระซิบกระซาบกระซิบกระซาบอ่ะคุณนิติธรพูดน้อยมากเลยค่ะนะฮะใครคือคุณนิติธรคะคุณนิติธรเออและที่สำคัญพี่เพิ่นทำมาถามว่านิติธรคือใครอ่ะเออคุณนิติธรคะถ้าแฟนคุณมีชู้คุณจะทำอย่างไรคะอุ้ยคำถามซีเรียสไม่น่ายากมั้งไม่น่ายากด้วยนะก็ปล่อยดิครับผมดอกฟ้ามันไม่คู่กับหมาวัดอยู่แล้วแต่ทำไมตาดูซึมๆนะเอายังไงอุ้ยร้องไห้ละร้องไห้ละพี่เจฟคะหล่อจังค่ะคือไม่หล่อมันยากกว่าหล่อครับผมอันหมดไงคิมหันซ้ายหรือหันขวาคะอุ้ยเอาแล้วใครคิมหันถ้า360องศาได้ไหมหันฮะและนี่คือทีวีสองขอโทษไม่ได้หรอเอออยากเห็นพี่ไบเบิ้ลกับพี่บิวต่อบทกันค่ะได้มาได้มาสักท่อนได้มาได้ครับได้มีแบบเชิญค่ะเอาเป็นแบบอะไรรับคนอื่นบทอะไรครับบทอะไรเดี๋ยวเราสมมติให้ฟังเราสมมติให้ฟังคือไบเบิ้ลเนี่ยเป็นโดราเอมอนโอเคส่วนบิวเนี่ยเป็นโดบิตะบิวเนี่ยจะมาขอของแบบของวิเศษจากโดเรมอนขอเป็นของวิเศษของโดเรมอนคือดอกไม้ในวันวาเลนไทน์แล้วดูสิคะว่าโดเรมอนจะให้ดอกไม้ดอกนั้นหรือไม่เชิญค่ะไปติดตามชมโดเรมอนภาคบิวไบเบิ้ลจ้าอังโดเรมอนซึกิโดเรบิวไบเบิ้ลโอเคเชิญค่ะโนบิตะโนบิตะทำกันมากยังโดเรมอนอะไรโนบิตะฉันอยากได้ดอกไม้เธอต้องอ่านหนังสือก่อนสอบครั้งที่แล้วได้ศูนย์ใช่หรอไม่นายทำไมเสียงต่ำวะโดเรมอนฉันอยากได้ดอกไม้เอาไปทำอะไรเอาไปให้ใครบางคนให้ใครแล้วก็มีคนบอกว่าให้ยาสไปร์เข้าไปพูดภาษามินเนี่ยนเป็นเพื่อนในระหว่างเพิ่มความยากเข้าไปอีกชิซุกะได้เห็นเหตุการณ์ชิซุกะได้เห็นเหตุการณ์ที่โดบิตะกำลังจะขอดอกไม้จากโดเรมอนชิซุกะเดินเข้ามาพร้อมร้องเพลงไม่มีคอนเทนต์เลยครับชิซุกะเดี๋ยวว่าไอ้น้องอิตาเอาวุ้นแปลภาษาไหมเอาวุ้นโมมาโมโมโหชิซุกะเอาเป็นอะไรกันไปหมดเธออยากได้ดอกไม้เหรอโมมามาเอากูว่าพวกมึงเล่นคินทอดดีแล้วนั่งๆๆพักก่อนเลยก่อนผมมากครับผมโอเคเก่งมากเออต้องมีใจแอนแล้วมั้ยคะต้องมีใจแอนแล้วมั้ยไหนพี่เจ
บูลลี่หรออ่ะบูลลี่เจ๊เหล่านึงน้ำหนักฉันขึ้นมา10โลเธอบูลลี่ฉันได้เลยหรอเออบอกคุณร้องเพลงเหมือนใจแอนได้ได้ไม่เป็นไรโอเคน้ำหนักเราไม่พออยากเห็นไทยเต็มบทกูเลยพี่ครูทามเตเต็มอยู่ตรงไหนคะคะ3ท่านนั้นอ่ะให้เขาทำอะไรดีอุ๊ยแล้วทำไมต้องเป็น3คนนี้อ่ะตัวละครเขาสัมพันธ์กันหรอแพ็คเขาเป็นแพ็คเขาเป็นแพ็คเยียให้เขาทำอะไรดีพี่เจมอะไรนะฮะให้เขาเล่นเป็นอะไรดีเราถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นบทจริงๆของเขาเลยได้ไหมคะสักหนึ่งซีนสั้นๆโอเคเลิศเขาอนุมัติฉันแล้วเขาอนุมัติว่ะจำซีนไหนสำคัญสำคัญที่เคยเวิร์กช็อปร่วมกันมาได้ไหมคะน้องล็อกแรกแล้วหันหน้ามองตากันกูจำไม่ได้เดี๋ยวเราเชิญน้องข้างหน้าดีกว่าทั้งสามคนเชิญข้างหน้าเลยลูกมาค่ะมาค่ะสามขออนุญาตนะคะอ่ะเดี๋ยวเราอัญเชิญเรียนเชิญมาเลยเรียนเชิญพี่หยกกับพี่ปอยเข้ามาบีฟเอาพี่หยกกับพี่ปอยเข้ามาเลยค่ะมาพี่หยกพี่ปอยมาบีฟกันนะฮะแล้วอยากรู้พี่หยกหมุนทำไมเพราะเมื่อกี้หมุนนอกกล้องค่ะกล้องไม่ได้จับค่ะหมุนทำไมคะเอาเป็นบทอินโทรของทามเตเต็มอ่านยังอ่านยังเลิกลากแล้วเนี่ยเลิกลากอินโทรทามเตเต็มอ่ะอาร์ตเริ่มอธิบายก่อนสิโอเคอินโทรก็คือทางเตจับได้แล้วว่าเต็มมีสัมพันธ์กับทามซึ่งเตรักเต็มเหมือนน้องชายเริ่มทันใดนั้นบรรยากาศก็เงียบในทันใดค่ะฉันยังไม่เข้าใจสิ่งที่เขาอธิบายเลยฉันต้องสั่งไหมในฐานะผู้กำกับค่ะกล้อง5 4ฉันต้องตีสเลดมั้ย3ฉันเป็นตีสเลด1แอคชั่นเฮ้ยแอคชั่นเฮ้ยมาเวสเลดว่ะเออป่ะแอคชั่นกูถามจริงนะพวกมึง2ตัวเคยไว้หน้ากูบ้างป่ะทำไมก็ต้องไว้หน้ามึงด้วยวะในเมื่อเขาเป็นของกูแค่หมาข้างถนนของมึงนะใจเย็นดิต้องพูดใจเย็นมึงยังให้กูใจเย็นได้เหรอนี่มึงมีปัญหาอะไรวะคนเขามันรักกันสองคนน่ะยุ่งไงมาใจเย็นใจเย็นก่อนปากดีกว่าหน้ามึงนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเก่งดีแค่ผักอ่ะเป็นแค่มือที่3อ่ะยังมาสะเอะยืนอย่างนี้นี่มันก็ให้เลือกเลยดีกว่าเลือกใครถ้าจะให้ต้องเลือกก็เลือกยากนะแต่ถ้าต้องเลือกจริงๆก็เลือกเตครับไปเพลงพี่ต๋อมพี่ต๋อมมาความหักมันก็จะมี2คนเท่านั้นเธอกับเขาสิหักกันฉันยอมบ่ได้ประมาณนี้ยังไม่จบยังอะไรยังบอกเลยว่าขอบคุณที่มึงเลือกกูแต่กูไม่จำเป็นต้องมีมึงอีกแล้วขนลุกเลยแซ่บๆขนลุกเลยเอางาได้มาทุกคนได้มาได้ได้เนาะเมื่อกี้ไม่บอกว่าขอพี่ไมค์กับพี่โปทําฉากเลิฟซีนให้ดูหน่อยค่ะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้ไม่ได้อันนี้เดี๋ยวไปดูในซีรีส์นะคะเออเขาบอกว่าแซ่บแน่นอนคู่นี้และมีคนมาคอมเมนต์ว่าทีมเมียหลวงเออบางคนบอกทีมเมียหลวงสงสารเตอะไรเงี้ยแต่ดูจากเมื่อกี้เตก็ดูไม่น่าสงสารเท่าไหร่ดูน้ำมันไส้ดูน้ำมันไส้พอสมควรเตไหนมีใครแบบอยากให้ทำอะไรอีกพิมพ์กันเข้ามาพิมพ์กันเข้ามาได้เลยอ่ะในส่วนนี้ขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะบอกว่าเตดีมากเตสวยมากผมยาวถึงเชียงใหม่ไปเลยค่ะนี่มีคนบอกว่าเลิศมากนะคะแล้วก็ MVP เลยลูกเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะใครที่คอมเมนต์ขึ้นมาน้องๆเองก็จะเห็นคอมเมนต์ด้วยไม่ใช่แค่พวกเราเนาะพี่โซเนาะก็สะบัดสวยไปเลยสิคะเออน้ำสะบัดเปียไปเลยสิคะอือขอซีนหวานไมโปหน่อยค่ะเอาแบบให้โปเขินให้ได้
ถ้างั้นไม่ต้องเอาซีนหวานได้ไหมแต่เราอยากเห็นเขาสองคนจ้องตากันแล้วใครหลบตาก่อนแพ้ไหมเริ่มเราอยากเห็นไมค์กับโปจ้องตากันคือผมมองว่าอะไรงี้ให้ไปดูในซีรีส์ดีกว่าน่าจะน่าสนใจกว่าเยอะเลยเพราะว่าวันนี้คือจ้องไปแล้วเดี๋ยวหลับฉันชอบนะฉันชอบการบอกว่าไปดูซีรีส์ไม่กล้าหรือเปล่าครับเอาโปไงคะคุณนอตเขาบอกว่าคุณไม่กล้าหรอคะเออมันแค้นตั้งแต่ในซีรีส์ชีวิตจริงมันก็แค้นอยู่จ้ะไม่ละคืออินมากนะอินมากนะคือท้าทายโปตลอดเวลาอ๋อไม่นะคะโอเคเรากลับเข้ามาคำถามดีกว่าค่ะพี่โซคุณมีคนนึงบอกว่าให้มาให้แทนคุณกับเวกเอ้ยชื่ออะไรนะมาเก๋ามาเก๋าไฟกันได้ดิอืมเออเอาสิเอาไงเข็ดฟันนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาบทไหมเอาบทไหมได้ Let's go ผู้เขียนเขาจะทำอะไรหล่อนต้องทำค่ะอิมพรไวเลยอิมพรไวเลยอิมพรไวเลย stand up stand up มาค่ะชนะเวทีครับทั้งสองพี่ตองและน้องตามาแล้วตู้เขามันเก่าเฮ้ยเรามันเก่าพี่ตองพี่ตองเราไม่ตบเขาค่ะเราหล่อหล่อเราต้องชนะนะเราเก่าเกมเราอยู่วงการมันร้อยกว่าปีนะสู้เราเข้าใหม่อ่ะเราหล่อกว่าเราเป็นเด็กเราสดเราไปไหนได้เยอะแต่นั่นน่ะแก่แล้วฉันได้ยินมาว่ามันเมาดูหน้าดีดูหน้าแกรู้ไหมแก่ขนาดนี้มันมาพูดบอกว่าแก่นะเป็นคนไม่ดีน้อยโอ้ยเฮ้ยแทนคุณมันเริ่มแล้วอันนี้อันนี้คือช่วยอยู่นี่เลยอันนี้คือตอบในแทนคุณผมว่าเมื่อกี้พิธีกรเขาจะตีกันแล้วมาออกมาโอ้ยเรียกพวกเธอมีบริการเล่นไม่ได้มาเก่าไม่พบไหมมาเก่าก็มีแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องให้บริการก่อนบริการก่อนเขาต้องการบริการค่ะมามันต้องครบทีมเล่นไม่ได้เออมาดิฝั่งนี้ไม่ฝั่งนี้ไม่มีพวกเดียวดิเฮ้ยมาแล้วตระกูลลองไม่ยอมแพ้จ้าหนูผมว่าเรากลับบ้านเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันว่ากลัวเขายอมแพ้แล้วอะเราก็ไปดูซีรีส์กันดีกว่าครับไม่เอายอมแพ้แล้วเออปล่อยแม่งมันก็ดูหน้ามันดิน้อยเด็กมันซึมเลี้ยงไม่เขียเขาสุกเอ๊ะใช่ป่าววะใช่แล้วใช่ครับคุณดูเอาคุณดูเราไงเราไงต่อเราไงต่อสู้เขาดิเขาแก่แล้วอ่ะมึงคิดว่าจะสู้กูได้เหรอมาดิมาดิสู้ได้สู้ได้ได้คุณดูครับคุณดูมาเลยถอยก่อนครับคุณดูคุณดูครับคุณดูใจเย็นครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้น้องยังไม่ได้พูดสักคำเดียวพี่ต่อประมาณนี้แล้วกันไม่ต้องพูดเยอะครับผมอ๋อไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอนะคะเก่งมากต้องไปดูในซีรีส์ใช่มาเพราะใจเยอะกว่านี้ถ้าได้ดิเมื่อกี้คือจบแล้วนะใช่แต่มันเมื่อไหร่นะมันออนแอร์ทางช่องไหนนะคะขาออนแอร์ทางช่องวันช่องที่ไอซีอีแล้วก็ช่องยูเน็กซ์ของญี่ปุ่นแล้วก็สามารถติดตามสื่อออนไลน์ได้ที่ Twitter Instagram YouTube แล้วก็ TikTok ทั้งหมดชื่อว่า Beyond Crowd ครับผมแล้วก็ Facebook จะต่างหน่อยก็คือ Kinpot The Series ครับครับมากันครบเลยไงก็ฝากไว้ด้วยฝากแฮชแท็กฝากทุกๆอย่างไว้ด้วยนะคะใช่ค่ะเออย้ำอีกครั้งหนึ่งพิโซดนะสำหรับ Kinpot The Series นะคะสามารถรับชมได้ทางช่องวัน31นะแล้วก็สามารถรับชมได้ทางไอฉีด้วยนะคะแล้วก็ YouNextที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามก็ช่องทางอื่นโซเชียลมีเดียนะคะที่ Beyond Cloud นั่นเองใช่ติดตามน้องๆเวลเยอะแล้วก็เมษายนปีหน้าได้รับชมกันอย่างแน่นอนขออนุญาตให้พี่เพิร์ทพูดภาษาอังกฤษอีกรอบนึงสําหรับ International Fan of course แต่ว่าคุณเพิร์ทเขาสามารถพูดญี่ปุ่นได้นะใช่ผมว่ามันน่าสนใจมากเออช่างงานเอาไงให้ไบเบิ้ลพูดภาษาอังกฤษแล้วให้คุณเพิร์ทพูดภาษาญี่ปุ่นเออเอาละใครพูดภาษาอื่นได้อีกมั้ยโอเคWhat Apo just said is that you can follow all the news or postings on our Facebook page, Kinpot The Series, or on our YouTube page at Beyond Cloud. We also have a Twitter and TikTok and Instagram account, all named Beyond Cloud. Kinpot The Series will be airing on KQE and Unext and on 131. Yeah, ครับผม. Yay! Okay, Konnichiwa.僕たちは金峰市の俳優たちです。来年の4月から金峰市は Unext で放送されますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。はいはい、そしてこれからのコンテンツは、YouTube、TikTok、Instagram は Beyond Cloud で、Facebook は金峰市オフィシャルページです。うん、はい。わあ、ありがとうございます。
พี่เจยังไม่หมดเท่านั้นซีรีส์เราอ่ะนอกจากไปนอกประเทศละในประเทศก็มีจ้าภาษาเหนือจ้าคุณพงษ์ค่ะนะฝากผลงานใช่ไหมใช่จ้าโอเคครับฝากพี่น้องทุกคนนะครับผมติดตามเราได้ที่เพจอะไรนะ Facebook Kinpost The Series นะครับแล้วก็ YouTube Channel Beyond Cloud ครับผมอันนี้ภาษาเหนือหรือภาษากลางมันน้องๆๆตื่นเต้นให้ไม่ได้น้องตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นมือสั่นเลยแต่มีคนพูดภาษาใต้ได้จ้าใช่พี่จ๊อบจ้าจ๊อบจ๊อบไม่ได้คือจริงๆก็ผมเป็นคนใต้ผมพูดใต้ไม่ได้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคุณพอเดอะซีรีส์นะคะสำหรับใครแค่ว่าเป็นแฟนครับซีรีส์วายไปพี่เซมไปเลยสำหรับที่ของเราเป็นแบบแฟนครับซีรีส์วายนะฮะก็ฝากติดตามด้วยสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็คือว่าออนในช่องวัน31นะฮะแล้วก็ถ้าดูในมือถือนะฮะก็คือว่าไอ้ฉีอี้นะคะแล้วถ้าใครเคยว่าอยู่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้คนไทยนะฮะก็คือว่ายูเน็กนะคะแล้วถึงกับฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับ Beyond Cloud ค่ะรวยเก่งมากเรามีภาษาอีสานด้วยนะผมอยากฟังพี่สไปด้วยได้มั้ยฮะอยากให้แบบพี่สไปแบบภาษาลูสำหรับแฟนๆชาวลาตินเมื่อกี้เห็นมีลาตินอเมริกานะคะก็โอลาลาตินเนมอสซุบูเตรอันนาโกโตรบัสตาร์กาโตอิสโตเลอเมราโตคินพอชเดซีรีส์โจโจกันตาโฟกาตาอันเดอร์แฟนบุ๊กแฟนเพจและกันบีออนคลาวด์เดอะโอเรย์อันเดอร์โตบอตติ๊กต็อกแองมองโกแอนด์ยูเน็กต์ตัวแองอมบูเอแต่สโมซากาเซียแม่เรื่องจริงปะแม่พูดเรื่องจริงปะแม่พูดเรื่องจริงเหรอเมื่อกี้ไม่จริงค่ะไม่มีอะไรจริงเลยค่ะไม่ภาษาอีสานต้องมาอีสานมีภาษาอีสานจ้าเขาเป็นเจ้าของห้างอยู่ที่นู่นจ้ามาก็ฝากซีรีส์นะเด้อครับคินโพสต์เดอะซีรีส์เด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อครับฝากนะเด้อฝากหลายๆเด้อฮักเด้อครับเรียกว่าน่ารักมากๆนะคะมากันทุกภาษามากันทุกแบบโอ้โหทุกภาคเลยนะคะเราจะบอกว่าเมื่อช่วงเช้าเมื่อกี้เราดูคิวบูของพี่โปไปแล้วใช่ไหมคุณเจมรู้ไหมว่าเขามีการร้องเพลงกันไว้ด้วยเมื่อเช้าใช่มันคือการโชว์ร่วมกัน3คนของนักแสดงที่เรียกได้ว่าระดับพระการโอ้โหเป็นการเปรยที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากระดับพระการใช่แต่เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดีกว่าว่า3คนนั้นนะที่โชว์ไปเมื่อเช้าจะเป็นใครเนาะอันนี้คือโชว์ปุ๊บแล้วจะปิดเลยไหมฮะเราจะได้ให้น้องๆเนี่ยลาทุกคนเลยพี่โซอ๋อถ้างั้นก็เป็นโชว์ทิ้งท้ายเนาะถูกต้องเป็นโชว์ทิ้งท้ายเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปดูโชว์นั้นเนี่ยให้น้องๆทุกคนเนี่ยฝากติดตามเรื่องนี้อีกครั้งนึงดีกว่าได้ให้แบบว่าไปทีละคนเลยใช่ค่ะไปเริ่มติดตามช่องทางตัวเองด้วยนะลูกทีละคนไล่มาเลยเอาจากน้องน้อยสุดดีกว่าบางคนแย่งได้ค่ะก็ฝากติดตามผมใช่ไหมครับใช่ครับฝากติดตามหนูลูกบาโค้ดครับมีคนถามเยอะมากคนเสื้อเขียวคือใครคนเสื้อเขียวผมชื่อบาโค้ดนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมจับไว้ก็ได้จับไว้ไอจีชื่อบาโค้ดจุดตินครับบาโค้ดดอตตินแล้วก็มี TikTok แล้วก็ Twitter ด้วยครับเขาต้องจับพี่ไปจริงๆด้วยไม่งั้นเขาพูดต่อไม่ได้จริงๆอ่ะน่ารักเนาะพี่เจฟครับขอผมเจฟซาเตอร์ครับผมก็ JEFFSATUR ครับผมทุกช่องทางเลย TikTok Facebook YouTube นะครับผม Twitter IG ครับครับก็ฝากบิวด้วยนะครับในรับบทเป็นพีทนะครับก็ IG Bill Your Love นะครับแล้วก็ TikTok Bill แล้วก็ Twitter Bill ตัวดี3ตัวครับขอบคุณครับอ้าวไม่ฝากมั้งโอเคครับผมโอเคครับของผมนะครับจะมี TikTok Instagram กับ Twitter นะครับชื่อเดียวกันหมดเลยครับ Bible จุดสุเมธครับผมง่ายเดียวนะผมอโปณัฐวินวัฒนากิติพัฒน์นะครับรับบทเป็น Porsche ครับผมก็มี Twitter แล้วก็TikTok ชื่อ N ณัฐวิน1แล้วก็Instagram ก็จะเป็น N ณัฐวินนะครับผมครับประมาณนั้นค่ะโอเคครับของผมถ้าโซเชียลมีเดียผมอาจจะรบกวนดูจากเพื่อนๆได้แต่ของผมขอฝากทั้งตัวและหัวใจด้วยนะครับ
เอาสักมุกไหมล่ะเอาสักมุกไหมล่ะเขาจะมาหน้าอ้อนหน่อยนะพี่ไม่เอาสักมุกให้แฟนๆมุกอีกเหรอเออให้เขาได้แคปช็อตสุดท้ายละยังไม่แห้งหรอครับมาแต่เราชอบน้ำเมื่อกี้มันถังใจเราเป็นมุกที่พ่อเราจีบแม่เก่าขนาดนั้นเลยคือชมชมเก่าแก่เราลองเล่นมุกใหม่ๆไหมล่ะเดี๋ยววนมาใหม่เดี๋ยวเล่นของที่แค่เดี๋ยวขอเวลานึกก่อนครับก็ขอฝากน้องต๋องด้วยนะครับผมน้องน้อยของเรื่องนี้ขอฝากน้องน้อยของเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ทุกแพลตฟอร์มครับผมID ต๋อง THK ครับค่ะโอเคครับของต้านนะครับก็ฝากไปตามกันด้วยนะครับใน IG ชื่อว่า TA ต้า _นันทคุณครับค่ะสวัสดีครับน็อตนะครับรับบทเป็นบิ๊กก็ฝากติดตาม IG นะครับ Noted NOTED Twitter ชื่อเดียวกัน TikTok ชื่อเดียวกันครับครับผมถึงคิวแล้วครับคุณปิงผมกำลังรอฝั่งนู้นไงนึกว่าแบบคนฝั่งนู้นนะฮะไม่เราให้พี่สไปเป็นคนปิดอยู่แล้วโอเคครับผมปิงนะครับผมฝากติดตาม IG TikTok แล้วก็ Twitter นะครับเป็น ping.tcv ครับผมครับผมชื่อเต็มครับเล่นเป็นพงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่มีคนมันมีคนรอเหมือนเขาหยุดให้รอด้วยนะเอาเป็นพงหมูแป๊กไหมล่ะเหมือนไหมหมูแป๊กไหมล่ะเอาไหมโอเคครับฝากพงด้วยนะครับผมใน IG TikTok แล้วก็ Twitter นะครับพง _PSK ครับสวัสดีครับเจเจนะครับรับบทเป็นไทม์ครับไทม์รับบทเป็นเจเจครับเฮ้ยฮะเฮ้ยพามไปเลยดีต้อนรับสู่วงการมุกแป้งวันนี้ต้อนรับพี่ไม้วันนี้พี่ไม้หลายคนเลยครับมีเพื่อนแล้วนะแฮปปี้แล้วก็ช่องทางโซเชียลก็มี Instagram Facebook TikTok Twitter นะครับ 2J นะครับคุณชลัด 2J. คุณชลัดนะครับขอบคุณครับฮ่าอัสครับผมก็ขอฝาก IG Twitter นะครับ USNTTR TikTok USNTTR แล้วก็มี Fan Page YouTube Twitch นะครับผม RYM_US นะครับผม Stream Game นะฮะแล้วก็ฝากนะครับนิยายคินพอชนะครับผมนะพีออเดอร์ได้นะครับตอนนี้ขายครับเลิศมากได้รับคำชื่นชมนะฮะไปค่ะครับผมบาสครับอัศวพัฒน์ผลบูรณ์ครับก็ฝาก Instagram ครับ CHH ฮ่องกงแล้วก็ S สิงคโปร์แล้วก็ BAS ครับอันอื่นจำไม่ได้ครับครับมันดึกแล้วครับปกติผมนอนของเธอเองไหมจริงๆปกตินอนแล้วปกตินี่โมงขอโทษนี่นี่โมงตอนนอนแล้วปกติผมป๊อกแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นไปใส่บาตรอ๋อใช่ใช่อ่าโอเคไปครับไอ้มุกนั้นเรื่องจริงเออโอเคครับก็ของผมนะครับจ๊อบทำให้ทุกคนมองโอเคไปซีอ๋อเออก็คือInstagram ก็คือ YOSATUOI แล้วก็ _job นะครับแล้วก็Twitter ชื่อ jobby หนูหรือหนู jobby นะจำไม่ได้เหมือนกัน jobby หนูหนู jobby หนู jobby แล้วก็ TikTok ก็คือ jobjap13 ครับสร้างเองไหมคะแอคเคาท์ทันโทษตัวเล็กยังไงทำไมจำอะไรไม่ได้เลยมันต่างคนละเวลาโอเคไปจ้าพี่เพิร์ดจ้าสวัสดีครับเพิร์ดเองนะครับก็รับบทเป็นเคนครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับก็ Instagram ก็ Perth_SS แล้วก็ Twitter ก็คือ Perth นคุณนะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับชื่อ Perth นคุณเหมือนกันครับผมแม่ครับก็สไปนะครับรับบทเป็นเจยงนะครับก็เป็นผู้ชายผมยาวคนเดียวในเรื่องนะก็ฝากไปด้วยหัวเราะเลยครับฝากไปด้วยนะคะแล้วก็รับรองว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์ไวฟอร์มยักษ์แบบยิ่งใหญ่ที่สุดจริงๆในทศวรรษก็เรียกได้ว่าทัชแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะใช่สุดท้ายจะขาดไปไม่ได้เลยฝากพวกเราสองคนไว้ด้วยทั้งโซแล้วก็ทั้งเจมด้วยนะคะก็ติดตามช่องทางของพี่เจมได้เลยที่หนังหน้าโรงนะคะแล้วก็ติดตามช่องทางของโซได้เหมือนกันทาง YouTube นะคะโซซัสโซเซค่ะฝ
ากติดตามพวกเราทุกคนด้วยค่ะแล้วก็ฝากติดตามโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ครั้งนี้ด้วยสำหรับซีรีส์วายที่น่าจับตามองมากๆนะฮะเพราะถือว่าเป็นซีรีส์วายที่กระแสมาแรงมากๆสำหรับคินพอชเดอะซีรีส์ยังไงเรื่องนี้เนี่ยรับรองได้เลยว่าแฟนคลับซีรีส์วายต้องฟินจีนกระจายแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามไปตลอดๆนะฮะโดยการกดติดตามใน Beyond Cloud นั่นเองอย่าปังมากนะฮะค่ะก่อนอื่นก็คือฝากน้องๆแล้วฝากทุกคนแล้วอย่าลืมติดตามทุกช่องทางแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่างๆที่เขาจะลงหลังจากนี้เชื่อว่ามัน Exclusive มากๆนะฮะแล้วก็ก่อนจะจากกันตรงนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายด้วยโชว์สุดพิเศษเขาเรียกว่าโชว์สุดพิเศษที่มาจาก3นักแสดงของเราแต่ว่าจะเป็นอะไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะคนหนึ่งรอใครสักคนที่จะมาช่วยแบ่งดีร้ายคนที่รออยู่ยังไม่ได้พบกันแต่ก็ยังไม่เคยเสียดายยังสุขใจพร้อมจะรอบอกกับใจอยู่แห่งใดใต้ท้องฟ้าฉันนั้นมั่นใจเชื่อในความรักต่อให้นานเท่าไรไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเธอเองก็รออยู่รอคอยใครสักคนและยังคงเชื่ออยู่อย่างนั้นใจเธอก็รู้สึกอาจจะยังไม่ได้พบกันแต่ว่ามันก็คงไม่นานยังสุขใจพร้อมจะรอบอกกับใจอยู่แห่งใดใต้ท้องฟ้าใต้หมู่ดาวสักวันคงได้พบกันสักวันเราคงได้เจอจะรอวันได้พบเธอและฉันนั้นมั่นใจเชื่อในความรักต่อให้นานเท่าไรไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นไงสักวันคงได้พบกันสักวันเราคงได้เจอจะรอวันได้พบเธอและฉันนั้นมั่นใจเชื่อในความรักต่อ
ฉันโชคดีเหลือเกินที่ได้ตื่นมาพร้อมเธออีกครั้งคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะมีโอกาสถึงวันไหนหากวันนี้ฉันหลับไหลหากวันนี้ฉันจากไปแสนไกลหากวันนี้ฉันไม่อาจจะคืนย้อนมาได้ไหมหากฉันตายอยากจะบอกว่ารักอยากจะบอกให้รู้ให้เข้าใจเพื่อฉันไม่มีโอกาสบอกเธอต่อไปให้เธอจำคำคำนี้เอาไว้ว่าฉันรักเธอจะบอกให้รู้ให้เข้าใจเพื่อฉันไม่มีโอกาสบอกเธออีกต่อไปให้เธอจำคำคำนี้เอาไว้อยากจะบอกว่ารักเธออยากจะบอกให้รู้ให้เข้าใจเพื่อฉันไม่มีโอกาสจำคำคำนี้เอาไว้ว่าฉันรักเธอ